บทที่8นะฮะเรื่องของธรรมชาติของแสงและทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตนะครับก็นะครับแสงโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเราก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะว่ามีลักษณะร่วมกันนะครับระหว่างความเป็นคลื่นและความเป็นอนุภาคนะระหว่างความเป็นอนุภาคและความเป็นคลื่นอันนี้พูดถึงทฤษฎีของแสงนะฮะว่ามีการพัฒนาไอเดียมาจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก้ำกึ่งว่าแสงตกลงเป็นอนุภาคหรือเป็นคลื่นแสงเป็นอนุภาคหรือเป็นคลื่นก็ไม่ยังไม่มีใครตัดสินได้ว่าตกลงมันเป็นอนุภาคหรือเป็นคลื่นเขาก็เลยทำไงครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าอ๋อแสงมันมีคุณสมบัติทั้ง2อย่างนั่นเองนะก็คือมีคุณสมบัติทั้งความเป็นอนุภาคและความเป็นคลื่นด้วยอ้าวแล้วแบบนี้ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่คน1คนมันจะมีเหมือนถึงคน1คนเนี่ยมันจะมี2บุคลิกเป็นไปได้ไหมนะคน1คนมี2บุคลิกเป็นไปได้ไหมใช่ครับลักษณะของแสงก็เหมือนคน2บุคลิกนะไปอยู่ที่1ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อม1มันแสดงพฤติกรรมอาจจะเป็นอนุภาคไปอยู่ที่1แสดงพฤติกรรมเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นพอมันมี2พฤติกรรมเราก็ต้องอธิบายคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้ก็คือแสงนะว่าพฤติกรรมในแต่ลักษณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะมันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนในบางทฤษฎีนะครับก็อาจจะรวมกันระหว่างทฤษฎีของคลื่นและอนุภาคเพราะว่าในบางสถานการณ์นะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันสอดคล้องกันระหว่างคลื่นและอนุภาคแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันระหว่างคลื่นและอนุภาคนะเพราะฉะนั้นก็เลยบางสถานการณ์ก็อธิบายด้วยทฤษฎีรวมกันบางสถานการณ์อธิบายด้วยทฤษฎีของอนุภาคบางสถานการณ์อธิบายด้วยทฤษฎีของคลื่นนะเพราะฉะนั้นบทเรียนบทนี้นะครับบทที่8เนี่ยมันก็จะเลยต้องรวมนะระหว่างทฤษฎีที่รวมกันระหว่างคลื่นและอนุภาคที่ใช้ในการอธิบายแสงก็เลยมี2ส่วนด้วยกันนะส่วนไหนบ้างส่วนที่มีการเกิดภาพนะการเกิดภาพการเกิดการสะท้อนกระจกเลนส์อะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็เรื่องของมุมที่มันบอกว่าที่มุมตกกระทบเรื่องมุมสะท้อนอะไรพวกนี้นะแล้วพอส่วนอีกส่วนหนึ่งนะส่วนที่พูดถึงเรื่องที่เป็นแสงที่มันเป็นอนุภาคเป็นไงเป็นเรื่องของปรากฏการณ์การเกิดโฟโตอิเล็กทริกเรื่องของการเกิดการอะไรเลี้ยวเบนอะไรพวกนี้นะฮะเกิดการเลี้ยวเบนที่มันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ผ่านสิ่งที่มันอย่างเช่นวัตถุที่มันบังนะแต่ว่าแสงมันเคลื่อนที่เป็นแบบโค้งได้เนี่ยทั้งที่แสงมันไม่ได้สัมผัสวัตถุที่บังเนี่ยนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการที่แสงมันมีมวลนะพอพูดว่าแสงมีมวลปุ๊บเนี่ยมันก็คือมีลักษณะของความเป็นอนุภาคนะแน่นอนนะครับว่าลักษณะแบบนี้นะผมพูดในนี้สไลด์นี้เนี่ยนะมันก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นคือจำแนกคร่าวๆก็คือว่าแสงสามารถจำแนกออกเป็นลักษณะที่อธิบายพฤติกรรมเป็นอนุภาคได้บางเหตุการณ์ก็คืออาจจะมีลักษณะของการสะท้อนการหังเหซึ่งก็เป็นไงครับก็สอดคล้องกันกับในลักษณะของแสงเป็นคลื่นก็มีทฤษฎีที่แสงเป็นคลื่นและอธิบายการสะท้อนการหังเหได้เช่นเดียวกันแต่บางอันที่ลักษณะเป็นคลื่นแล้วอธิบายไม่ได้นะหรืออธิบายแล้วไม่สุดอ่ะนะอธิบายแล้วแบบเฮ้ยมันไม่สามารถอธิบายได้ถูกต้องเป๊ะๆคำว่าเป๊ะๆคืออะไรคำว่าเป๊ะๆคืออธิบายได้บางส่วนแต่บางส่วนมันไม่สามารถที่จะตอบคำถามที่นักวิทยาศาสตร์เขาสงสัยได้นะถ้าสมมติแสงเป็นอนุภาคก็คือเป็นเรื่องของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกซึ่งลักษณะแสงที่มันเป็นคลื่นเนี่ยไม่สามารถเอาความเป็นคลื่นไปอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราสามารถจำแนกนะเหตุการณ์พวกนี้นะครับกับยุคของนักวิทยาศาสตร์นะก็คือถ้าสมมติเราพิจารณาว่าแสงเป็นคลื่นอันเนี้ยมันจะเป็นทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องกับการเกิดภาพการสะท้อนการหักเหอะไรต่างๆนะครับแล้วทีนี้พอนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่คำว่ายุคใหม่คือตั้งแต่ยุคไอน์สไตน์ขึ้นมานะไอน์สไตน์ขึ้นมาก็พยายามที่จะบอกว่านะครับไอน์สไตน์เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าแสงเป็นอนุภาคแล้วก็เอาความเป็นอนุภาคไปพูดถึงลักษณะความเป็นควอนตัมนะพอพูดถึงคำว่าควอนตัมดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยนะยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะควอนตัมยังไม่ถึงนะพอพูดว่าแสงมีลักษณะความเป็นควอนตัมก็คือควอนตัมมันคือยังไงคือความเป็นเม็ดนะบอกว่าเฮ้ยแสงเป็นเม็ดเรามองเห็นเม็ดของแสงไหมตาเราเนี่ยมองแสงไม่ได้เป็นเม็ดถูกไหม
เรามองเห็นเม็ดของแสงไม่ได้นะเพราะว่าตาเราเนี่ยไม่ยังไม่ได้มีความสามารถที่จะมองเห็นเม็ดของแสงแต่ไอน์สไตน์เป็นไงครับจินตนาการออกมานะจินตนาการออกมาว่าเฮ้ยถ้าสมมติแสงมันเป็นเม็ดเนี่ยข้างในเม็ดของแสงมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ก็คือตั้งแต่ยุคไอน์สไตน์เนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบยุคไอน์สไตน์ก็คือต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ประมาณหลักร้อยปีมาแล้วเนี่ยนะก็คิดนะซึ่งหลักร้อยปีจริงๆมันคือเก่านะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับยุคการพัฒนาของวิชาวิทยาศาสตร์นะก็คือถือว่าเป็นยุคใหม่ละนะก็ใช้ทฤษฎีนี้นะในการทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยนะก็ใช้ในการอธิบายเรื่องของแสงเป็นอนุภาคแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็เป็นไงครับอธิบายประกอบกันทั้งในกรณีที่แสงเป็นอนุภาคแล้วก็แสงเป็นคลื่นด้วยนะทฤษฎีอันแรกที่ง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแสงในลักษณะที่เป็นแสงเป็นคลื่นนะลักษณะของแสงเป็นคลื่นและมีลักษณะที่ร่วมกันกับลักษณะของแสงที่เป็นอนุภาคก็คือเรื่องของการสะท้อนนะทีนี้มองว่าแสงเป็นคลื่นกับอนุภาคยังไงนะหมายความว่าถ้ามันเป็นคลื่นแล้วมาสะท้อนอ่ะมันก็ได้มุมแบบเนี้ยได้ทิศทางของแสงเหมือนกันเหมือนกันกับอะไรเหมือนกันกับเอาอนุภาคมาปาใส่นะปาใส่กําแพงอันนี้ก็เป็นรังสีนะรังสีของแสงหรือเป็นทิศทางของอนุภาคที่เคลื่อนที่มาตกกระทบนะสังเกตนะครับรังสีที่วิ่งมาทางนี้วิ่งมาชนนะวิ่งมาชนผนังชนแก้วชนกําแพงชนโต๊ะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ารังสีของแสงใช่ไหมครับถ้ารังสีวิ่งมาชนแบบนี้เรียกว่าตกกระทบนะตกกระทบนั่นเองนะไม่ว่ากําแพงมันเป็นไงแนวตั้งแนวนอนหรือว่าแหงนอยู่นะกําแพงอาจจะอยู่ด้านบนอาจจะกลายเป็นฝ้าเพดานแต่เราเรียกว่าแสงตกกระทบหมดเลยนะสิ่งที่มันกระเด้งออกไปแบบนี้นะกระเด้งออกไปแบบนี้เนี่ยเรียกว่ามุมสะท้อนเรียกว่าการสะท้อนของแสงใช่ไหมครับรูปซ้ายรูปขวาแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเยอะเลยนะรูปซ้ายคือในกรณีที่พื้นที่มันขรุขระรูปซ้ายในกรณีพื้นที่มันเรียบรูปขวาในกรณีพื้นที่มันขรุขระนะถ้าพื้นที่ขรุขระเนี่ยนะครับรังสีก็สะท้อนเนี่ยนะครับมันจะกระจายไปหลายทิศทางนะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทิศทางเดียวซึ่งเป็นไงครับเรามักจะไม่สอนกันในระดับเรานะไม่สอนกันในระดับปริญญาตรีนะส่วนใหญ่เลยตอนที่เราสอนกันในระดับปริญญาตรีของเราเนี่ยหรือระดับมัธยมลงไปเนี่ยนะก็จะเป็นในกรณีของแสงตกกระทบบนพื้นที่ที่ราบเพราะอะไรครับเพราะการสะท้อนมันมีทิศทางเดียวที่แน่นอนนะมันเลยทำให้เราสังเกตนะความเข้มในแต่ละด้านได้อย่างชัดเจนแต่สมมติเป็นรูปนี้บางอันสะท้อนไปทางนี้บางอันสะท้อนไปทางนี้นะแต่ละทิศทางมันก็ทำให้เราสังเกตพฤติกรรมหลายๆอย่างได้ไม่ชัดเจนในระดับเรานะในระดับปริญญาตรีระดับสูงขึ้นไปมีไหมนะมีระดับปริญญาโทก็จะมีทฤษฎีอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเมียสแกตเตอร์ลิงนะแล้วก็อะไรนะเรเลย์สแกตเตอร์ลิงอะไรพวกนี้นะที่ใช้ในการอธิบายนะการกระเจิงเรียกว่าการกระเจิงของแสงอธิบายทฤษฎีของBRDF อะไรพวกนี้นะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าไม่เอาอ่ะเราเอาง่ายๆก่อนนะเพราะว่าเราเรียนเรื่องอื่นก็ยากพอสมควรละนะเราเอาง่ายๆนะเอาแค่แสงตกกระทบบนอะไรครับบนพื้นที่เรียบอย่างเดียวก็คือเอาว่าแสงตกกระทบบนกระจกเรียบๆอ่ะนะกระจกขรุขระเราไม่พิจารณาละไม่เอามาเรียนละนะถ้าสมมุติเราอยากจะเรียนนะเป็นไงครับเราก็มาสมัครเรียนปริญญาโทปริญญาเอกขึ้นไปนะมีทฤษฎีเกี่ยวกับแสงให้เรานะศึกษากันมากมายนะก็ถ้าเรื่องของการสะท้อนก็ง่ายๆเลยนะครับเราเอาภาพนี้นะภาพนี้นะมาพิจารณานะก็พบว่าถ้าสมมุติรังสีตกกระทบนะกับตรงนี้เป็นไงครับรังสีสะท้อนนะถ้าแบ่งจากมุมนอร์มอนนะคำว่ามุมนอร์มอนบางคนยังงงอยู่บางคนเข้าใจมาตั้งนานแล้วเพราะมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมครับเส้นนอร์มอนนะเส้นนอร์มอนเนี่ยคือเส้นนี้แบ่งกึ่งกลางตรงนี้เส้นนอร์มอนอยู่ตรงไหนเส้นนอร์มอนเนี่ยจะต้องไปตัดจุดที่มันตกกระทบกับจุดที่มันสะท้อนทีนี้ถ้าสมมติผมบอกว่าเฮ้ยแสงอ่ะมันตกตรงนี้แสงมันตกตรงนี้นะนี่แสงตกตรงนี้เลยนะครับเส้นนอร์มอนจะอยู่ไหนเส้นนอร์มอนจะอยู่ที่เดิมนี้ไหมไม่ใช่นะถ้าแสงตกกระทบตรงนี้นะครับเส้นนอร์มอนจะย้ายมาโดยเป็นไงครับย้ายมาโดยทันทีโดยอัตโนมัติเลยแสงตกกระทบตรงนี้นะแสงสะท้อนไปอย่างนี้
เส้นนอร์มอนก็ต้องอยู่ตรงนี้นะพอยต์คือเส้นนอร์มอนเนี่ยนะมันจะต้องขยับไปตามอะไรครับตำแหน่งที่ตกกระทบและตำแหน่งสะท้อนเสมอและเส้นนอร์มอนนี้เป็นไงครับจำเป็นที่จะต้องตั้งฉากกับพื้นผิวนะอันนี้เป็นการที่เรามองพื้นผิวไปจากด้านข้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เส้นนี้ตั้งฉากด้านไหนนะตั้งฉากทุกทิศทุกทางเลยนะกับตัวพื้นผิวหมายความว่าถ้าสมมติเรามีมีอะไรมีพื้นโต๊ะอยู่นะก็คือเป็นการเอาปากกาเนี่ยนะครับจิ้มลงไปแบบตั้งฉากนะตั้งฉากขึ้นไปเลยนะครับตั้งฉากขึ้นไปบนเพดานเลยนะครับแล้วก็เอาแสงเนี่ยตกกระทบลงไปนะ1จุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าแสงอันนี้ที่ตกกระทบลงไปมันจะเอียงในลักษณะไหนก็ตามนะมันจะเอียงไม่ว่าเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเอียงไงก็ตามไอ้มุมตรงเนี้ยนะครับกับมุมตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นไงเท่ากันนะอันนี้เรียกว่ากฎของการสะท้อนมุมตรงนี้จะต้องเท่ากันเสมอแต่ถ้าสมมติไปเปรียบเทียบเป็นมุมขรุขระแบบนี้ล่ะมุมสะท้อนจะเป็นไงโอ้โหมีหลายทิศหลายทางอันนี้ใช้กฎของการสะท้อนไม่ได้เพราะมุมตรงนี้มันจะไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมครับอันนี้จะลึกลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปแล้วก็มีทฤษฎีที่ใช้ในการคำนวณมีนะทฤษฎีมันมีแต่ว่ามันจะยากเกินไปที่เราจะเรียนกันในระดับเรานะก็ของเราก็จำไว้ว่าตกกระทบเท่ากับสะท้อนนั่นเองใช่ไหมครับก็เป็นทฤษฎีของการของการสะท้อนก็คือเป็นมุมนะถ้าสมมติกำหนดตรงนี้เป็นซีต้าหนึ่งนะมุมนี้เป็นซีต้าหนึ่งอันนี้ก็อาจจะบางคนบอกเฮ้ยซีต้าสองนะบางตำราเขียนเป็นซีต้าสองนะแต่ว่าในที่เราเรียนเนี่ยก็จะใช้เครื่องหมายแดดบางคนเรียกเครื่องหมายแดดตรงนี้ว่าเครื่องหมายพรามนะหรือบางคนก็จะเรียกว่า1ขีดอะไรเงี้ยนะก็ใช้แดดละกันนะครับซีต้า1เท่ากับซีต้า1แดดนะก็จะเป็นการบอกว่าคลื่นมันเท่ากันนะบางทีก็เรียกว่าซีต้า1เท่ากับซีต้า2ก็ได้นะครับแต่ว่าสื่อมาให้มันเข้าใจตรงกันนะว่ามันคือกฎของการสะท้อนนะครับนี่ก็ง่ายๆนะครับก็คือมีรังสีตกกระทบแล้วก็มีรังสีสะท้อนขึ้นไปเนี่ยนะมุมมันเท่ากันทีนี้ในกรณีที่พื้นที่ที่ตกกระทบเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตันนะครับหมายถึงว่าลักษณะของปริซึมอันนี้นะสามเหลี่ยมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมตันแล้วก็ด้านนี้เป็นด้านที่มันขนานกันไปตลอดแนวลึกของตัวสไลด์นะถ้ามีแสงตกกระทบแบบนี้ล่ะนะครับจะมีการสะท้อนยังไงนะมันจะสะท้อนไปแนวนี้ไหมหรือมันจะสะท้อนไปแนวไหนประเด็นแรกทำไงครับเราต้องทำไงประเด็นแรกสิ่งที่เราต้องหาแรกคืออะไรครับก็คือต้องหาว่ามุมอะไรครับมุมสะท้อนมันอยู่ตรงไหนซึ่งก่อนที่จะหาว่ามุมสะท้อนอยู่ตรงไหนต้องหาอะไรก่อนต้องหาเส้นนอร์มอนก่อนใช่ไหมครับซึ่งเส้นนอร์มอนเนี่ยแน่นอนเป็นไงมันจะต้องตั้งฉากกับอะไรครับตั้งฉากกับพื้นที่นะตั้งฉากกับจุดตั้งฉากกับตัวพื้นที่ซึ่งพื้นที่เนี่ยมันคือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพื้นที่นะตั้งฉากใช่ไหมครับแล้วตรงจุดที่ตกกระทบนะครับก็จะทำมุมนะสะท้อนออกมาเนี่ยเท่ากับมุมที่เป็นไงที่ตกกระทบเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแนวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะสามารถเห็นได้ว่านะครับมันมีมุมสะท้อนออกมานะครับเท่ากับมุมที่ตกกระทบเดี๋ยวผมลบตรงนี้นะลบที่ผมเขียนแล้วกันนะเอาจากสไลด์นะมันจะได้เห็นชัดเจนนะเพราะผมเขียนบางทีลายมือก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะเท่ากับรังสีสะท้อนออกมานะครับอันนี้ทีนี้ถามอีกอันหนึ่งความเข้มนะความเข้มแสงอย่างเช่นแสงอันนี้สว่างมากๆเลยสะท้อนตรงนี้มันจะสว่างมากๆเท่าเดิมไหมนะสว่างมากๆเท่าเดิมไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าสมมติมันสะท้อนได้ดีนะไม่มีการดูดกลืนไว้ในเนื้อของเนื้อของสิ่งที่ใช้สะท้อนตรงนี้แสงที่สะท้อนออกไปก็จะมีความเข้มเท่ากันแต่ว่าประเด็นเรื่องความเข้มนะเราจะไม่พูดถึงในระดับเราใช่ไหมครับเราพูดถึงเรื่องแค่อะไรครับทิศทางเฉพาะเรื่องทิศทางก็งงพอละนะอย่ามาพูดถึงเรื่องความเข้มในเรื่องของการสะท้อนกับผมเลยนะครับก็เอาว่านะครับการสะท้อนนะครับต้องดูให้ออกว่าเส้นนอร์มอนมันอยู่ตรงไหนแล้วก็คือจับมุมของมุมสะท้อนกับมุมตกกระทบให้เท่ากันนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะทีนี้เรื่องของต่อมาเรื่องของการหักเหการหักเหก็เป็นประเด็นง่ายๆที่คล้ายๆกันกับเรื่องของการสะท้อนในเรื่องของการหักเหมีการสะท้อนไหมนะวัตถุส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีถ้ามีการสะท้อนก็มักมีการหักเหด้วยถ้าอะไรวัตถุนั้นโปร่งแสงนะแต่ถ้าสมมติ
วัตถุนั้นไม่โปร่งแสงนะไม่โปร่งแสงก็จะมีการสะท้อนอย่างเดียวนะก็จะมีการสะท้อนออกไปอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในรูปวัตถุนี้เป็นไงครับเป็นแอร์กับกลาสนะแอร์นี่คืออะไรแอร์นี่คืออากาศกลาสคือหญ้าไม่ใช่สิกลาสคือแก้วใช่ไหมครับอากาศกับแก้วเพราะคือแก้วเนี่ยเป็นวัตถุโปร่งแสงเพราะฉะนั้นบางส่วนของรังสีเป็นไงก็ต้องทะลุผ่านได้การที่รังสีมันทะลุผ่านแล้วมันเป็นไงครับมีแนวที่เบนไปจากแนวเดิมนะเราเรียกว่าหักเหนะเบนไปจากแนวเดิมเรียกว่าหักเหนะบางคนบอกว่าเฮ้ยหักเหคำอื่นจะใช้คำว่าอะไรดีนะก็คือใช้คำว่าเบนไปจากแนวเดิมนะแบบนี้ถ้าสมมติวัตถุที่มันโปร่งแสงแบบนี้มันก็จะมีทั้งเรื่องของการตกกระทบนะกฎของการสะท้อนแล้วก็การหักเหใช่ไหมครับรังสีตรงนี้ก็เลยแบ่งกันออกเป็น3แนวใช่ไหมครับแนวของสะท้อนตกกระทบสะท้อนแล้วก็หักเหนะสังเกตอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติดูเรื่องความเข้มนะรังสีที่ตกกระทบใช่ไหมครับกับรังสีที่สะท้อนเป็นไงความเข้มเท่ากันไหมความเข้มไม่เท่ากันแล้วเพราะอะไรเพราะบางส่วนของรังสีเป็นไงครับเอาไปทะลุผ่านลงไปในเนื้อของวัตถุใช่ไหมครับเพราะงั้นมันก็เลยต้องแบ่งจำนวนของเม็ดของแสงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นประเด็นไปที่ว่าเฮ้ยทำไมความเข้มมันเปลี่ยนไปถูกไหมครับมันก็เป็นในเรื่องของความเป็นควอนไทส์เป็นจำนวนเม็ดของแสงซึ่งไอสไตน์เขาก็ไปพัฒนาต่อนะว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างตรงนี้เกิดขึ้นแต่เราอย่าเพิ่งลงลึกไปตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวจะงงนะกลับมาที่เรานะแสงมี2รังสีที่สะท้อนกับอะไรครับหักเหใช่ไหมครับคำว่าหักเหกับคำว่าสะท้อนนะใช้คำที่มันคล้ายๆกันนะreflect กับ refract นะ reflect กับ refract เมื่อกี้สะท้อนนะสะท้อนเป็นอะไรอันนี้ใช่ไหมสะท้อนเนี่ยใช้ reflect นะใช้ตัว l เห็นไหมครับตรงนี้เป็นตัว L แต่ว่าถ้าสมมติหักเหลงมาใช้ refract นะ refract จำคำให้แม่นๆบางทีไปเจอภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้เขียนภาษาไทยมาให้เราก็งงเลยว่าตกลงคุณให้คำนวณอะไรกันแน่นะถ้าสมมติเป็น refract ก็คือหักเหเมื่อกี้ตกกระทบกับสะท้อนเข้าใจไปแล้วซีต้า1กับซีต้า2ต้องเท่ากันแล้วก็บางตำราใช้ซีต้า1กับซีต้า1แดดเท่ากันแล้วเอาซีต้า2มาเป็นไงเป็นมุมที่ใช้ในการหักเหนะบางทีไปเจอบางรูปก็ใช้ตรงนี้เป็นซีต้า3ซีต้า1ซีต้า2แล้วก็มาซีต้า3ใช่ไหมครับก็ดูให้ดีว่าเฮ้ยตรงไหนเป็นมุมอะไรแต่ว่าถ้าสมมติในรูปนี้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะมุมหักเหจะเป็นมุมซีต้า2มุมหักเหมุมสะท้อนและมุมตกกระทบเป็นมุมที่กระทำกับเส้นนอร์มอนนะอันนี้จำไว้นิดนึงนะครับเพราะบางทีหลายคนเลยนะวาดมุมหักเหวาดตรงไหนว่าตรงนี้มาตรงนี้นะว่าตรงนี้มาตรงนี้ผิดเลยนะครับผิดไปไกลเลยเพราะคือระวังนะครับหลายคนที่ทำข้อสอบมาแล้วไม่รู้ว่ามุมหักเหอยู่ตรงไหนนะก็มาทำให้เราทำข้อสอบผิดไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะก็การที่จะไปหาวิธีการในการคำนวณว่ามุมตกกระทบนะมันจะทำให้เกิดการหักเหไปเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วว่าคือมุมสะท้อนเนี่ยมันเท่ากับมุมตกกระทบใช่ไหมแต่คราวเนี้ยมุมสะท้อนมันจะเท่ากับมุมหักเหหรือเปล่านะมุมสะท้อนกับมุมหักเหเป็นไงครับกับมุมตกกระทบเป็นไงครับไม่เท่ากันถึงแม้ว่ามุมตกกระทบมันเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมหักเหไม่เท่าละเราดูจากแนวก็รู้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติวัตถุมันต่างชนิดกันนะมันก็ทำให้ไม่มีมุมเท่ากันแน่นอนสำหรับมุมหักเหนะถามว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนมุมตกกระทบกับมุมหักเหไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับอะไรนะก็คือขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวกลางนะฮะมันก็เลยทำให้มุมตกกระทบกับมุมหักเหเนี่ยไม่เท่ากันทีนี้คุณสมบัติของตัวกลางที่มันเกี่ยวกับแสงมันคืออะไรล่ะนะมันก็คือเรื่องของดัชนีหักเหใช่ไหมครับดัชนีหักเหเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในเรื่องนี้มันก็เลยมีเรื่องของดัชนีหักเหมาเกี่ยวข้องนะแต่ทีเนี้ยนะครับก่อนที่จะไปถึงดัชนีหักเหนะที่มาของมันเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากเรื่องของความเร็วนะความสามารถของความเร็วที่เคลื่อนที่ในตัวกลางทั้ง2ตัวก็คือว่าตอนแรกอ่ะแสงเคลื่อนที่มาเป็นไงครับด้วยความเร็วปกติความเร็วหนึ่งแต่ตอนที่มันผ่านเข้าไปในตัวกลางปรากฏว่ามันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นไงถ้าตัวกลางหนาแน่นขึ้นความเร็วมันก็ช้าลงถูกไหมครับทีนี้ถ้าสมมติความเร็วมันช้าลงเนี่ยนะครับ
มันก็จะไปทำให้แสงมันเบ้เข้าหรือบางทีเป็นไงเบ้ออกจากอะไรครับจากเส้นปกติจากเส้นนอร์มอนนะฮะก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติแสงมันมานะแสงมันเดินทางมาจากตัวกลางที่มันมีความหนาแน่นน้อยกว่าเคลื่อนที่ไปสู่ตัวกลางที่มันมีความหนาแน่นเยอะกว่านะครับอย่างเช่นแก้วเนี่ยมีความหนาแน่นเยอะกว่าใช่ไหมครับมันจะทําให้แสงเนี่ยมันเบ้เข้าหาเส้นนอร์มอนซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของการพิจารณาความเร็วที่มันเคลื่อนที่ในแต่ละแนวแกนนะความหมายแบบนี้คือว่าถ้าสมมุติวาดในรูปนี้การที่แสงมันเคลื่อนที่ในแนวแกน x กับแนวแกน y เนี่ยมันเคลื่อนที่ในแนวแกน y ตอนที่มันทะลุผ่านเข้าไปในเนื้อของสารในเนื้อของตัวนำตัวกลางนะเคลื่อนที่ในตัวกลางตัวที่2เนี่ยนะมันเคลื่อนที่ในแนวแกน y ได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นมันทำให้เป็นไงครับทิศทางของรังสีมันเปลี่ยนไปนะก็คือเบ้เข้าหาเส้นนอร์มอนได้ดีกว่านะทีนี้ถ้าสมมติเราต้องการที่จะหานะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมุมนะมันก็เลยขึ้นอยู่กับความเร็วของแสงที่มันขึ้นอยู่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะหาความสัมพันธ์ตรงนี้ได้มาจากไซน์ของมุมนะค่าไซน์ของมุมตัวนี้งี้ถามว่าไซน์ของมุมมันคืออะไรอ่ะไซน์ของมุมอย่างเช่นไซน์ของมุมนี้มันคือความเร็วระยะทางที่มันอยู่ในแนวแกนนี้ถูกไหมเพราะตรงเนี้ยนะครับมันคือมุมที่อยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าสมมติดูอีกทีนึงไซน์ของมุมนี้มันคือด้านนี้ถ้าตีมาอีกทีนึงมันก็คือด้านนี้ถูกไหมครับไซน์ของมุมนี้มันคือด้านนี้นะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นสัดส่วนของความเร็วที่มันเป็นสัดส่วนของความเร็วคือตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยสัดส่วนของความเร็วมันเป็นสัดส่วนของมุมไซน์ของมุมทั้งสองมุมนะมันเป็นส่วนสัดส่วนของค่าไซน์ของมุมทั้งสองมุมอ่ะนะความเร็วของแสงที่อยู่ในแนวแสงที่อยู่ในตัวกลางที่หนึ่งซึ่งคืออากาศกับแสงที่อยู่ในตัวกลางที่สองก็คือแก้วเนี่ยนะมันก็จะมีค่าของมุมไซน์นะพอเอาค่าของมุมไซน์มาหารกันมันก็จะเป็นสัดส่วนที่คงที่เพราะฉะนั้นไอ้จากสัดส่วนที่คงที่เนี่ยนะครับเราก็สามารถเอามาหามุมได้นะซึ่งก็จะพบว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กันเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรความหมายก็คือถ้าสมมุติเราทราบความเร็วนะหรือว่าทราบมุมเราก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปหานะมุมหรือทิศทางของรังสีของแสงนะว่ามีทิศทางไปทางใดได้นะก็จะทำให้เราทำนายได้ว่าแสงมันเคลื่อนที่ไปทางไหนนะและการที่เราสามารถทำนายรังสีหรือคำนวณรังสีตรงนี้ออกมาได้มันทำให้เราสามารถไปออกแบบลักษณะของการสะท้อนการตกกระทบการจำกัดนะปริมาณของแสงที่มันสะท้อนการจำกัดปริมาณของแสงที่ตกกระทบแล้วก็ทะลุผ่านนะมันทำให้เราสามารถที่จะหาตรงนั้นได้ก็ปรากฏว่าจากการหักเหเราได้สมการนี้มานะซึ่งสมการนี้เนี่ยครับมันก็มีการใช้แตกต่างกันนะครับในกรณีที่แสงเคลื่อนที่จากแก้วนะออกไปที่อากาศสังเกตนะครับจากตัวกลางนะครับที่มันมีความหนาแน่นเยอะกว่าเคลื่อนที่ไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าเนี่ยนะครับแสงมันจะเบ้ออกนะเบ้ออกจากเส้นนอร์มอนนะก็จริงๆใช้คำว่าเบนออกนะผมติดคำว่าเบ้ออกนะเส้นนอร์มอนนั่นคือเส้นปกตินะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเคลื่อนที่ของแสงซึ่งความสามารถในการเคลื่อนที่ของแสงคืออะไรก็คือความเร็วของแสงในตัวกลางนั้นๆนะครับทีนี้อ้าวเราเคยได้ยินมาว่าแสงมันเป็นไงครับมีความเร็วคงที่ตามที่ทฤษฎีของไอน์สไตน์ตั้งไว้นะแต่เนื่องจากว่าทฤษฎีที่ไอน์สไตน์ตั้งไว้เนี่ยมันเป็นแสงที่อยู่ในความเร็วของอะไรนะสุญญากาศใช่ไหมครับแต่พอมาเคลื่อนที่ในตัวกลางเนี่ยแสงไม่ได้มีความเร็วเท่ากับแสงที่อยู่ในสุญญากาศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเร็วของแสงที่มันเกิดขึ้นในเนี้ยนะมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันในตัวกลางที่มันเคลื่อนที่นะแตกต่างกันเยอะไหมอันนี้ผมก็ถ้าดูจากสมการเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามุมซีต้ากับมุมซีต้า1ซีต้า2เนี่ยนะมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ความไอการที่บอกว่าเยอะมากกับไม่เยอะมากเนี่ยนะแล้วมันแตกต่างกันเยอะไหมเนี่ยนะก็คือความเร็วของแสงเป็นไง3คูณ10ยกกำลัง8นะแต่ถ้าสมมติมันเปลี่ยนมาเป็น3คูณ10ยกกำลัง6เนี่ยนะครับถึงแม้มันแตกต่างกันเป็น100เท่าใช่ไหม3คูณ10กำลัง8กับ3คูณ10กำลัง6เนี่ย
แต่ความรู้สึกของเราคือมันเร็วมากมันเร็วมากๆเลยนะความรู้สึกของเราคืออ๋อมันไม่ได้แตกต่างกันมากเนี่ยสิ่งที่ผมพูดคือแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเอาว่ามันเป็นสัดส่วนกันกับเรื่องของความเร็วของแสงที่มันเคลื่อนที่ในตัวกลางนะทีนี้เรื่องของความเร็วของแสงที่มันเคลื่อนที่ในตัวกลางเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับดัชนีหักเหเพราะเราบอกว่าแสงที่ความเร็วในสุญญากาศเป็น c ใช่ไหมครับอันนี้คือสมมติฐานของไอน์สไตน์กำหนดอันนี้มาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ทำไงเราทำการศึกษามาแล้วก็บอกว่า c เท่ากับประมาณนะประมาณ3คูณ10กำลัง8จริงๆมันเป็น3แล้วก็มีทศนิยมอีกหลายตัวนะฮะแต่ c คืออัตราเร็วของแสงในตัวกลางต่างๆเพราะฉะนั้นดัชนีหักเหมันก็ทำให้เราสามารถนำค่าดัชนีหักเหของตัวกลางมาหานะมาคำนวณหามุมได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากสมการเมื่อกี้ไซน์ซีต้าไซน์ซีต้า1หารด้วยไซน์ซีต้า2เท่ากับ b 2ส่วน v 1ใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไงเอาค่าดัชนีหักเหซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับ v นะในตัวกลางต่างๆเนี่ยเอาไปแทนค่าในสมการเมื่อกี้ได้สมการไหนสมการนี้ใช่ไหมครับเนี่ยสมการเนี้ยใช่ไหมครับไซน์ซีต้า2ส่วนไซน์ซีต้า1เท่ากับ v 2ส่วน v 1ถ้าสมมติเรารู้ว่า v 2เท่ากับเท่าไหร่ไอ้ v 2ตัวนี้เมื่อกี้มันมีคุณสมบัติมาจากดัชนีหักเหใช่ไหมเราก็แทนค่าดัชนีหักเหของตัวที่2ลงไปแล้วก็แทนค่าดัชนีหักเหของตัวที่1ลงไปนะมันก็เลยทำให้เราได้นะความสัมพันธ์นะอันหนึ่งออกมานะที่เรียกว่ากฎของการหักเหซึ่งก็กลายเป็น n 1 sin θ 1เท่ากับ n 2 sin θ 2นะซึ่งทฤษฎีที่มาของมันเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างยาวนะแต่ว่าถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะแต่ถ้าสมมติพิจารณาสเต็ปทีละสเต็ปมันก็จะใช้เวลาพอสมควรนะก็จำสมการอันนี้ไว้ไปนะครับกฎของการหักเหนะทีนี้ในตัวกรณีที่ตัวกลางที่1เป็นสุญญากาศนะ n 1เนี่ยก็เท่ากับ1ใช่ไหมครับจากความสัมพันธ์แลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ n 2ส่วน n 1เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยถ้าสมมติเราจะเอาค่า n 1นะเท่ากับ1ซึ่งมันเป็นค่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมันก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณหาแลมด้าที่ตัวกลางอื่นนะแลมด้าของดัชนีหักเหอื่นเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็เป็น n เมื่อกี้มันเป็นอะไรนะถ้าสมมติกลับไปดูก็คือเป็น n 2ส่วน n 1ใช่ไหมครับเท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2ทีเนี้ยถ้าสมมติ n 1มันเท่ากับ1ไอ้ n 2เนี่ยนะครับ n 1เท่ากับ1 n 2มันเป็นค่าดัชนีหักเหของตัวกลางใดๆแลมด้า2มันคือความยาวคลื่นที่เคลื่อนที่เข้าไปในตัวกลางใดๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะหานะค่าความยาวคลื่นนะเราก็ทำไงค่าความยาวคลื่นในแลมด้า2เนี่ยนะในตัวกลางที่2ที่แสงเคลื่อนที่ไปโดยที่แสงมีจุดเริ่มต้นจากอะไรครับในสุญญากาศเนี่ยนะเราก็สามารถหาได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะเราก็มาแทนค่าเป็นอันนี้ได้ถูกไหมครับก็คือค่าดัชนีหักเหในตัวกลางใดๆนะที่มีค่าดัชนีหักเหเป็น n นะอันนี้เป็นค่าดัชนีหักเหของอะไรเนี่ยตัวเนี้ยของแก้วของอากาศหรือของสุญญากาศตัวนี้ไม่ใช่ของสุญญากาศนะครับอาจจะเป็นแก้วอาจจะเป็นอากาศอาจจะเป็นน้ำอาจจะเป็นเพชรนะเพราะว่าถ้าสมมติก็คือเมื่อกี้จากสมการนี้เราแทน n 1ด้วยสุญญากาศไปแล้วใช่ป่ะไอ้ตัวนี้ก็เป็น1แล้วก็ตัดเลข2ตัวเนี้ยออกไปใช่มั้ยครับมันก็เลยกลายเป็นแลมด้า1หารด้วยอะไรครับแลมด้า2ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นแลมด้าตัวนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็มองออกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราหาความสัมพันธ์ระหว่างแลมด้านะในตัวกลางต่างๆได้จากอะไรครับจากค่าดัชนีหักเหนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็พบว่านะถ้าสมมติ n นะมีค่ามากกว่า1 n มีค่ามากกว่า1นี่เป็นไงก็คือจะต้องมีความหนาแน่นมากกว่าสุญญากาศใช่ไหมครับเพราะสุญญากาศเนี่ยมีความหนาแน่นแล้วทำให้ n มีค่าเป็น1นะถ้าสมมติมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นเป็นแก้วเป็นพลาสติกเป็นควอตซ์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยค่าดัชนีหักเหจะมากกว่า1นะพอดัชนีหักเหมันเพิ่มขึ้นเป็นไงครับแสงมันจะมีความยาวขึ้นลดลงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเราเอาจินตนาการเมื่อกี้เรื่องความยาวขึ้นย้อนกลับไปนะแล้วก็ย้อนกลับมาพิจารณาเรื่องของความยาวคลื่นของแสงที่มันเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวกลางที่มันมีค่าดัชนีหักเหมากกว่าอะไรครับดัชนีหักเหมากกว่าดัชนีหักเหของสุญญากาศถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นค่าความยาวคลื่นของแสง
นะที่ผ่านเข้าไปในตัวกลางที่มีดัชนีเคเป็น n จะมีค่าน้อยกว่าอะไรครับความยาวคลื่นของแสงที่อยู่ในสุญญากาศใช่ไหมครับคือในสมการเนี้ยตัวแลมดาเนี่ยนะเป็นความยาวคลื่นของแสงในสุญญากาศทีนี้ถามว่าเฮ้ยแสงนั้นจะมีความยาวคลื่นเป็นเท่าไหร่รู้ได้ยังไงให้ผมบอกไปเลยไหมนะผมบอกไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความถี่ของแสงที่คุณจะไปพิจารณาตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะ v เท่ากับ f แลมดาใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ v ตัวเนี้ยมันคือ c เท่ากับ f แลมดาเมื่อมันเป็นแสงในสุญญากาศแสงที่ความถี่ต่างๆนะอย่างเช่นแสงสีเขียวแสงสีม่วงแสงสีฟ้ามีความถี่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยนะตัว c ตัวนี้คงที่ไอ้แลมดาตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนไปเลยครับตามความถี่ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความถี่ตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสมการนี้ว่าแลมดาตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสมการนี้ว่าความถี่เป็นเท่าไหร่แต่ c เนี่ยคือ3คูณ10ยกกำลัง8แน่ๆถูกไหมครับเมตรต่อวินาทีนะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นแลมดาก็ต้องนั่งคำนวณออกมาอันนี้คือในกรณีที่เป็นไงครับโจทย์กำหนดค่าความถี่มาให้แต่ว่าไอ้ c ตัวนี้เราต้องเป็นไงต้องรู้เองนะว่า c ตัวนี้เท่าไหร่ส่วน f ตัวนี้บางทีโจทย์หลอกมาให้ว่าเฮ้ย f อาจจะเป็น500f เป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้ละนะความถี่อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าโจทย์จะกำหนดอะไรมาให้นะแล้วสามารถที่จะคำนวณนะแลมดาตัวนี้มาให้นะแลมดาตัวนี้ก็อาจจะมีความถี่ตั้งแต่อาจจะประมาณ2นาโนเมตร2ไมโครเมตร2นาโนเมตรไปจนถึง300นาโนเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วแต่หรือว่า 3,000 นาโนเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะไอตัวแลมดาตัวนี้ก็เปลี่ยนไปได้เยอะนะอันนี้คือหมายถึงไอแลมดาที่จะไปแทนในค่าความยาวคลื่นของแสงในสุญญากาศนะครับส่วนไอแลมดา n ตัวนี้ก็จะเป็นความยาวคลื่นของแสงที่มันเคลื่อนที่เข้าไปในตัวกลางละนะก็อันนี้จินตนาการน่าจะจินตนาการออกนะฮะเห็นสมการนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือกรณีที่แสงเริ่มต้นจากสุญญากาศแล้วเคลื่อนที่เข้าไปในตัวกลางที่มันมีค่าดัชนีเหเป็น n นะครับเพราะงั้นคือพอทราบสมการอันเนี้ยเราก็คำนวณย้อนกลับไปกลับมาตามสมการที่มันเกี่ยวข้องได้ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอันนึงประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของการสะท้อนภายในกลับหมดนะเรียกว่า total internal นะ reflection นะ total ก็คือแปลว่าทั้งหมดเลยนะรวมทั้งหมดเลยนะรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะinternal นะก็คือภายในนะครับ reflection ก็คือการสะท้อนนะ reflection การสะท้อนนะปรากฏว่าเอ๊ะมันสะท้อนยังไงมันถึงสะท้อนกลับหมดภายในนะเรื่องนี้นะครับมันก็เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของดัชนีหักเหด้วยเรื่องของการหักเหด้วยนะแล้วก็เรื่องของการสะท้อนด้วยมาเกี่ยวข้องกันนะเอา2เรื่องมาเกี่ยวข้องกันก็คือเมื่อกี้นะเราทราบว่าถ้าสมมติ n1 นะมีความหนาแน่นนะน้อยกว่า n2 ใช่มั้ยครับดัชนีอังเคก็น้อยกว่าเข้ามาสู่ดัชนีอังเคมากกว่าเป็นไงครับมุมมันจะเบ้เข้าหาเส้นนอร์มอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติทางขวาในกรณีที่ดัชนีอังเคอันนี้มากกว่า n1 เนี่ยมากกว่า n2 เป็นไงครับน้อยกว่าดัชนีอังเคน้อยกว่ามากกว่ามาน้อยกว่าอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแก้วมาสู่อากาศถูกไหมครับกระจกเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นกระจกที่ทำมาจากแก้วนะรังสีของแสงเนี่ยพุ่งออกมาที่อากาศเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันทำให้แสงมันมีมุมตรงเนี้ยอันนี้เรียกว่ามุมอะไรนะมุมอะไรนะครับมุมหักเหใช่ไหมครับอันนี้มุมหักเหอันนี้มุมตกกระทบใช่ไหมครับอันนี้มุมหักเหอันนี้คือมุมตกกระทบนะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยในกรณีในบางกรณีเป็นไงครับแสงมันอาจจะขนานไปกับตรงนี้เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะมุมก็ตกกระทบบางอันในกรณีที่มันเป็น n 1กับ n 2แล้วเนี่ยบางกรณีมันอาจจะเป็นไงครับรังสีที่มันเป็นรังสีหักเหเป็นไงครับมันอาจจะขนานไปกับแนวของรอยต่ออันนั้นแหละนะครับมันจะทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดการที่แสงเนี่ยนะครับมันไม่ทะลุผ่านมาที่ตัวกลางที่2พอแสงไม่ทะลุผ่านมาที่ตัวกลางที่2เป็นไงมันก็เลยทำให้แสงเป็นไงครับไม่ทะลุผ่านไปในที่ตัวกลางที่2เขาเรียกว่าเป็นการสะท้อนกลับหมดนะจากรูปนี้นะเป็นการสะท้อนกลับหมดถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันขนานไปกับร้อยต่อนะถ้าเส้นของดัชนีอังเคเนี่ยขนานไปกับร้อยต่อนะก็คือเอาว่าถ้ามุมนี้นะมุมเนี้ยถ้ามันเป็นมุมฉากอะนะเพราะฉะนั้นถ้ามุมนี้เป็นมุมฉากนะเกิดการสะท้อนกลับหมดถูกไหมครับทีนี้ถ้ามุดเรามาดูที่ตัวนี้อันนี้เหมือนกับภาพเมื่อกี้ไหมเหมือนนะครับแต่บางคนงงเฮ้ยมันเหมือนยังไงอาจารย์
นะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยรูปเมื่อกี้ของสไลด์เมื่อกี้สไลด์ที่11เป็นไงครับแสงมันมาจากข้างบนนะแต่คราวนี้เป็นไงครับแสงมันไปจากข้างล่างนะกลับด้านนิดหน่อยก็ยังงงนะคราวนี้แสงมันเริ่มต้นจากตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มต้นจากที่ไหนใน n1 นะ n1 ตัวนี้ก็คือมากกว่า n2 n1 อาจจะเป็นอะไรครับแก้วใช่ไหมครับ n1 อาจจะเป็นแก้วแล้วก็เป็นไงครับในแต่ละอันในแต่ละอันเป็นไงครับรังสีมันเกิดขึ้นทุกอันไหมรังสีอาจจะเกิดขึ้นกี่อันก็ได้อาจจะเกิดขึ้นตามนี้ก็ได้นะแต่ทีเนี้ยมันจะมีจุดหนึ่งเป็นไงครับถ้าสมมติเราลากเส้นตกกระทบตรงนี้ลากเส้นให้มันตกกระทบตรงนี้พอยต์คือเส้นนอร์มอลของจุดเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเอาเส้นประอันเนี้ยนะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะย้ายที่ไหนย้ายในใจนะให้เรารู้อยู่ในใจว่าเฮ้ยเนี่ยตรงนี้จริงๆมันก็มีเส้นนอร์มอลอยู่นะนะครับแต่เขาไม่ได้วาดเพราะว่าเขาคิดว่าเรารู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตรงนี้ก็มีเส้นนอร์มอลอยู่เพราะฉะนั้นสังเกตว่ามุมหักเหอันนี้เป็นเท่าไหร่มุมหักเหตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็นมุมฉากไหมหรือว่าเป็นมุมเท่าไหร่กันแน่ไล่ไปทีละอันนะถ้าเป็นอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอันนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้เนี่ยนะมุมหักเหเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นมุมสะท้อนใช่ไหมอันนี้มุมหักเหเป็นซีต้าสองถ้าเป็นเส้นนี้ล่ะอันนี้มุมหักเหเป็นเท่าไหร่มุมหักเหเป็นอันนี้ถ้ารูปเป็นอันนี้ล่ะเนี่ยมุมหักเหจะเป็นมุมฉากละใช่ไหมครับเนี่ยนะรังสีมันไปแบบนี้ใช่ไหมครับไปแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดมุมฉากตรงเนี้ยแสดงว่าแสงเป็นไงครับสะท้อนกลับหมดนะแบบนี้เรียกว่าสะท้อนกลับหมดก็คือไม่ทะลุไปที่ตัวกลางที่2นั่นเองนะเริ่มต้นที่มุมฉากนะครับเริ่มต้นที่มุมฉากเพราะว่าถ้ามุดเลยมุมฉากมาก็เรียกว่าสะท้อนกลับหมดเพราะฉะนั้นเลยตรงจุดนี้ไปนะมาเป็นอันเนี้ยนะมาเป็นอันนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าเป็นอันนี้แบบนี้เรียกว่าสะท้อนกลับหมดไหมก็เรียกว่าสะท้อนกลับหมดนะฮะสะท้อนกลับหมดเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวก่อนผมวาดมุมน่าจะวาดผิดนะต้องวาดให้ถูกสิมุมอันนี้เมื่อเห็นมุมนะฮะนี่มีมุมสะท้อนกับตรงนี้มุมที่มันส่องผ่านเป็นไงครับไม่มีนะมันไม่มีมุมที่มันทะลุผ่านไปนะก็คือมีแค่รังสีที่มันสะท้อนกลับนะมุมสะท้อนก็เป็นอันนี้นะอันนี้มีมุมนะเพราะฉะนั้นถามว่าอันนี้มีมุมสะท้อนไหมนะมุมของรังสีสะท้อนก็มีนะมีอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้มีไหมก็มีอันนี้ใช่ไหมครับมีทุกอันเลยนะแต่พอมาเป็นอันเนี้ยนะครับแสงมันไม่ทะลุไปที่ข้างบนนะครับก็คือจากแก้วเนี่ยแสงไม่ทะลุไปที่อากาศข้างบนนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันแสงไม่ทะลุไปที่อากาศข้างบนไอ้เส้นประอันเนี้ยนะเส้นประอันนี้เป็นเส้นประของแสงที่ตกกระทบตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของการที่แสงนะมันส่องผ่านแล้วเป็นไงเรียกว่าสะท้อนกลับหมดนะจุดที่ทำให้แสงเกิดการสะท้อนกลับหมดคือตรงจุดนี้ถูกไหมครับขยายภาพมาใหม่นะครับเอาสังสีของแสงที่ตกกระทบเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วสะท้อนมาเป็นอันนี้แล้วก็อะไรครับหักเหเป็นเส้นนี้เอามาวาดใหม่มาวาดเป็นภาพนี้ใช่ไหมครับมันก็ทำให้ชัดเจนขึ้นว่าอันเนี้ยเป็นมุมตกกระทบใช่ไหมครับถ้าสมมติตรงนี้เป็นมุมสะท้อนแล้วตรงนี้เป็นมุมอะไรนะเป็นมุมหักเหใช่ไหมครับก็แสดงว่าถ้าสมมติมุมตรงเนี้ยมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีค่าเป็น90ไอ้มุมตัวเนี้ยนะครับจะเรียกว่ามุมที่ทำให้อะไรครับที่ทำให้เกิดการที่รังสีสะท้อนกลับหมดนะมุมตัวนี้เขาก็เลยเป็นจากเดิมเรียกว่าอะไรนะซีต้า1ใช่ไหมจากซีต้า1คราวนี้เปลี่ยนให้มันเป็นซีต้า4 4ก็คือย่อมาจากคริติคอลนะคริติคอลแปลว่าวิกฤตนะครับแล้วก็เรียกมุมนี้ว่าเป็นมุมวิกฤตเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไปเจอเรื่องของทัศนศาสตร์ไปเจอบอกว่าคำนวณหามุมวิกฤตทำยังไงคำนวณหามุมวิกฤตเราก็ต้องไปเอาอะไรครับกฎของสเนลต้องนึกถึงกฎของสเนลใช่ไหมครับเพราะเรื่องของดัชนีหักเหเรื่องของการหักเหต้องใช้กฎของสเนลมุมวิกฤตเป็นเรื่องของกรณีของการหักเหแต่มุมอะไรครับมุมหักเหมีค่าเท่ากับ90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณโดยใช้ความรู้ตรงนี้บวกกับเรื่องของกฎของสเนลหรือกฎของการหักเหนะกฎของการหักเหก็คือ n 1 sin θ 1เท่ากับ n 2 sin θ 2ใช่ไหมครับ n 1คือมุมตกกระทบ θ 1ก็คือN1 ก็คือดัชนีหักเหของรังสีของตัวกลางที่รังสีตกกระทบนะซีต้า1ก็คือมุมตกกระทบนะ N2 ก็คือตัวกลางของรังสีที่หักเหนะส่วนซีต้า2ก็คือมุมหักเหที่อยู่ในตัวกลางที่หักเหนะพูดแบบนี้เร็วๆบางคนก็งงนะทั้งงงต้องย้อนกลับไปดูรูปเมื่อกี้นะแต่ทีนี้นะครับเนื่องจากเราบอกว่า
มุมหักเหอ่ะซึ่งมันคือซีต้า2ในกรณีที่มันเกิดการสะท้อนกลับหมดเนี่ยมันจะเท่ากับ90องศาเราก็เอาซีต้า2เนี่ยแทนค่าตรงนี้เป็น90องศาส่วนซีต้า1นะมันก็เป็นซีต้า4ใช่ไหมครับพอนั้นพอแทนค่าเข้าไปเนี่ยมันก็เลยได้เป็น n 1 sin ซีต้า c เท่ากับ n 2 sin 90ตรงนี้จริงๆต้องมีองศาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเขียน90แบบนี้เฉยๆนะบางที่นะบางตำราก็จะบอกว่ามันคือเรเดียนนะเพราะฉะนั้นให้ชัวร์ก็คือเขียน90แล้วมีเครื่องหมายองศาอยู่ด้วยนะก็เพราะฉะนั้นพอ sin 90นะ sin 90มีค่าเท่ากับเท่าไหร่sin 90มีค่าเป็น1ใช่ไหมครับจากเรื่องของวงกลม1หน่วยจินตนาการกลับไปปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยให้ sin 90มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ได้ว่าจากกฎของสเนลจากเรื่องของอะไรครับการหักการสะท้อนกลับหมดนะการหักเหที่ทำให้มุมซีต้า2เป็น90นะได้เป็นแบบนี้ก็กลายเป็น n 1 sin ซีต้า c เท่ากับ n 2เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะหานะหาซีต้า c มันก็เลยกลายเป็น n 2หารด้วย n 1เท่ากับ sin ซีต้า c ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากเรื่องของกฎของสเนลแล้วก็เรื่องของการสะท้อนกลับหมดเนี่ยมันเลยทำให้เราได้สมการที่เป็นไงครับต้องท่องและต้องจำและนะ sin ซีต้า c นะ sin ของมุมวิกฤตเท่ากับ n 2ส่วน n 1ก็ปรากฏว่าเขาไปต้องไปนั่งคำนวณแลมด้าไหมแบบนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งคำนวณแลมด้าไม่ต้องไปคำนวณความถี่มักจะเอาอะไรครับเรื่องของดัชนีหักเหเข้ามาคำนวณเลยนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าบางทีโจทย์อาจจะกำหนดมุมวิกฤตมาให้คำนวณ n 1หรือกำหนด n 2กับ n 1มาให้คำนวณซีต้า4ก็จะวนไปวนมาอยู่แบบนี้บางทีนะอาจจะให้ไปอะไรครับหามาจากเรื่องของความเร็วกับเรื่องของความยาวคลื่นที่มันสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหักเหอะไรต่างๆพวกนี้โจทย์มันก็ออกไปได้หลายทางนะแต่ว่าเรารู้เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของดัชนีหักเหอะไรต่างๆมาจากสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถเอามาประยุกต์นะหาค่า n แล้วก็แทนค่าลงไปในสมการนี้ได้นะก็ประยุกต์ได้หลายทางนะฮะเราก็ได้ความสัมพันธ์มาอันนึงละที่เราเป็นไงต้องท่องนะฮะทีนี้เรื่องของดัชนีหักเหเรื่องของการเลี้ยงเบนเรื่องของแสงที่มันเป็นลักษณะของออปติกนะใช้ประโยชน์ทางด้านใดบ้างนะในปัจจุบันก็อย่างชัดเจนนะครับเรื่องของออปติกนะไฟเบอร์ออปติกก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะบางทีการสื่อสารนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะข้ามประเทศนะถามว่าใช้สัญญาณอะไรที่เร็วที่สุดนะก็ใช้สัญญาณอะไรครับจะผ่านอากาศใช้สัญญาณคลื่นผ่านดาวเทียมหรือผ่านตัวกลางแสงดีนะก็คือคำตอบก็คือใช้นะผ่านไฟเบอร์ออปติกจะเป็นการสื่อสารที่เร็วที่สุดนะเพราะว่าถ้าสมมติผ่านในตัวกลางที่มันเป็นอะไรครับอากาศบางทีมันก็ช้านะมันช้ากว่านะครับเพราะว่าอากาศที่มันอยู่บนไหนบนบรรยากาศโลกเนี่ยนะมันก็จะมีบางทีก็มีเมฆมีฝุ่นมีอะไรต่างๆแต่ถ้าสมมติทำเป็นไฟเบอร์ออปติกแล้วทิ้งไว้ในทะเลใช่ไหมครับทิ้งไว้ในทะเลเนี่ยมันสามารถสื่อสารกันรอบโลกได้ด้วยโครงข่ายของไฟเบอร์ออปติกนะถามว่าปัจจุบันใช้งานไหมนะปัจจุบันมันก็มีการใช้งานนะใช้งานมานานแล้วไหมก็ใช้งานกันมานานมากนะครับด้วยการฝังนะครับเขาเรียกว่าฝังไหมอ่ะไม่น่าจะเรียกว่าฝังนะก็คือเอาไฟเบอร์ออปติกเนี่ยครับไปวางไว้เป็นสายข้ามระหว่างทวีปต่างๆนะอย่างเช่นยุโรปไปอเมริกาอะไรเงี้ยนะระหว่างเอเชียระหว่างบางประเทศไปที่เกาะอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะก็ฝังก็เขาเรียกอะไรนะสร้างโครงข่ายของเส้นไฟเบอร์ออปติกนะไว้ในใต้ทะเลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ส่งสัญญาณแสงนะไปผ่านไฟเบอร์ออปติกเนี่ยความเร็วของแสงนะความเร็วซึ่งเท่าไหร่นะ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันทำให้การสื่อสารและก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะส่งผ่านระหว่างประเทศนะข้ามทวีปเนี่ยอย่างรวดเร็วนะด้วยเทคนิคการสะท้อนกลับหมดนะของสายไฟเบอร์ก็คือสายไฟเบอร์เนี่ยมันอยู่ข้างในแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เป็นสายไฟเบอร์แล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นพวกฉนวนหุ้มอะไรต่างๆนะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของไฟเบอร์ที่มันอยู่ข้างในเกิดการสะท้อนกลับหมดแบบนี้มันก็ทำให้สัญญาณความเข้มที่ส่งไปยังปลายสายเป็นไงครับยังคงเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นิยมใช้นะแล้วก็แน่นอนถามว่าแต่ละคนได้ใช้ไหมแน่นอนนะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บางทีเราเข้าเว็บของอเมริกาเนี่ยนะการที่เขาส่งสัญญาณจากอินเทอร์เน็ตมาที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะต้องผ่านสายเคเบิลใต้น้ำนะแล้วก็เข้ามากระจายในเคเบิลที่ติดตั้งตามประเทศนะทีนี้บางคนบอกอ๋อผมใช้อะไรครับสัญญาณมือถือใช้ 5G 4G นะอันนั้นในความเป็นจริงก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันต้องผ่านอะไรครับ
ก็ต้องผ่านไฟเบอร์ออปติกมาก่อนนะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถส่งได้จากสหรัฐนะมาที่ประเทศไทยโดยการผ่านดาวเทียมนะส่งแบบนั้นไม่ได้นะก็ต้องผ่านไฟเบอร์ออปติกก่อนแล้วก็อาจจะมาขึ้นดาวเทียมที่ประเทศไทยนะฉายลงมานะครับส่งสัญญาณลงมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะก็มีเทคนิคต่างๆที่ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะถ้าสมมุติใครสนใจตรงนี้ก็นะก็น่าจะมีแนวทางอื่นให้ศึกษานะครับแต่เอาว่าของเราอ่ะเป็นไงครับประเด็นมันอยู่ที่ n1 ไซน์ซีต้า1เท่ากับ n2 ไซน์ซีต้า2ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็เมื่อกี้ไซน์ซีต้า c เท่ากับ n2 ส่วน n1 นะที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจต้องชัวร์อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของที่ผ่านมาเป็นเรื่องของ3เรื่องที่สําคัญก็คืออะไรบ้างนะเมื่อกี้อ้าวเรียนจบไปแล้วลืมไปแล้วนะมีเรื่องของมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแล้วก็กฎของการหักเหนะบางคนก็อาจจะบอกคือเป็นกฎของสเนลก็แล้วแต่นะบางคนก็ท่องเฉยๆบอกกฎของการหักเหก็ได้นะไม่ต้องบอกว่าคือกฎของใครแต่รู้โดยทั่วไปว่าเป็นกฎของการหักเหนะก็เป็นอะไรครับ n1 ไซน์ซีต้า1กับ n2 ไซน์ซีต้า2ถ้าสมมุติเป็นต่อมาเป็นเรื่องของมุมวิกฤตนะเมื่อกี้นะเราก็ทราบกันไปแล้วว่าเป็นเท่าไหร่นะทีนี้เรื่องต่อไปนะเป็นเรื่องของการเกิดภาพนะก็ยังเป็นอยู่ในโซนของแสงในเชิงทัศนศาสตร์นะแสงเกี่ยวกับการเห็นนะก็การเกิดภาพเนี่ยนะประเด็นแรกๆเลยเนี่ยนะครับมันก็คือการเกิดภาพโดยกระจกนะต่อมามันจะเป็นเรื่องของกระจกโค้งกระจกเว้าแล้วก็เรื่องของเลนส์นะซึ่งที่มาของมันก็มีที่มาที่มีทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายนะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีการอธิบายที่ใช้เรขาคณิตเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันมีหลายแบบหลายประเด็นนั่นเองนะพอฉันสอนให้เร็วมันก็จะยากนะถ้าสมมติเอาเป็นกระจกนะการเกิดภาพในกระจกนะก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติเรามีตรงไหนเป็นวัตถุเนี่ยนะเราดูยังไงตรงไหนเป็นวัตถุกับตรงไหนเป็นภาพตรงไหนเป็นสิ่งที่เราเห็นนะสิ่งที่เราเห็นเราเห็นอะไรเราเห็นอันไหนเราเห็นอันนี้แต่สิ่งที่มันมีอยู่จริงอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะตาเราอะดันมองเห็นตรงนี้เพราะงั้นคือเราลึกไว้เสมอว่าบางทีไอสิ่งที่เราเห็นเป็นไงครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทัศนศาสตร์ที่ทำให้เราได้แง่คิดอะไรบางอย่างสิ่งที่เราเห็นบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมครับเราคิดว่าเฮ้ยภาพเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่วัตถุจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะถามว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงก็เพราะว่าอะไรครับเพราะนะการมองเห็นเนี่ยนะครับมันต้องพิจารณาจากรังสีของแสงที่เปล่งออกมาแล้วไปเข้าตาเรานะต้องใช้หลักการแบบนี้นะมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจากสายตาเนี่ยมันส่องรังสีไปแล้วก็ไปรับรู้ว่าวัตถุอยู่ที่ไหนนะครับแต่กลับกันนะกลับกันคือยังไงกลับกันก็คือว่าไอ้ตัวที่ทำให้เราเห็นเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากกรณีที่นะวัตถุต่างๆเนี่ยนะครับมันสามารถปล่อยความยาวคลื่นออกมาแล้วสะท้อนมาที่ตาเราไอ้ตาเราเนี่ยมันก็มีหน้าที่รับว่าเออนะครับจะมีความยาวคลื่นเท่าไหร่เห็นเป็นสีอะไรนะแล้วก็จะเห็นวัตถุนั้นเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้นะฮะจุดเริ่มต้นในการเกิดภาพจะเริ่มต้นจากวัตถุเสมอใช่ไหมครับว่าแสงที่มันปล่อยออกมาจากวัตถุหรือแสงที่มันสะท้อนออกมาจากวัตถุนะครับมันมีทางเดินของแสงเป็นยังไงนะจากทีนี้ในตัวอย่างในรูปเนี่ยนะตัวไหนเป็นวัตถุตัวไหนเป็นภาพดูยังไงนะวัตถุตรงนี้ก็คืออ็อบเจกต์ใช่ไหมครับอ็อบเจกต์ตัวนี้แปลว่าวัตถุแล้วก็ i นะที่มันมาจาก image นะ image เนี่ยก็ย่อมาเป็น i ตัวนี้นะ o ตัวนี้ก็คือออบเจกต์ตัวนี้นะเป็นตัวย่อพอฉันพอมาเห็นภาพตัวนี้ o ตัวนี้นะออบเจกต์ i ตัวนี้ก็คือ image นะบางทีคือภาษาไทยเนี่ยตอนที่เขาสร้างตำราบางทีเขาก็ไม่ได้แปลตัวนี้มาเป็นอะไรนะวาแหวนเงี้ยนะเขาไม่ได้แปลมาเป็นวาแหวนอันนี้เป็นพอสมเพาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แปลมาเขาก็เป็นไงครับตำราก็ไปเอาภาษาอังกฤษมาใช้เลยนะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษนิดหน่อยว่าเฮ้ยที่มามันเป็นยังไงมันก็ทำให้เราจินตนาการได้ง่ายขึ้นนะทีนี้ P ก็คือระยะวัตถุ Q ก็คือระยะภาพนะลักษณะแบบเนี้ยการสะท้อนแบบนี้เป็นการสะท้อนที่ง่ายที่สุดที่ทำให้อธิบายว่าเราเห็นภาพทั้งที่มันเป็นการสะท้อนจากกระจกอะวัตถุอยู่นี่แต่เราเห็นว่ามันอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะอะไรนะเพราะฉะนั้น
ทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องเรื่องอื่นถ้าสมมติเราจะเอาไปอธิบายเรื่องของกระจกเว้ากระจกโค้งก็เช่นเดียวกันมันก็ต้องมีการเขียนทิศทางของรังสีเพื่ออะไรครับระบุตำแหน่งระบุพิกัดว่ามันห่างจากกระจกเท่าไหร่มีความสูงเท่าไหร่นะ i จะสูงเท่าไหร่นะ o จะสูงเท่าไหร่ o จะอยู่หน้ากระจกกี่เมตรนะก็เพื่อระบุพิกัดแต่ว่าระบุพิกัดไปทำไมฮะก็เพื่อว่าก็เพราะว่าอะไรครับเพราะฟิสิกส์เป็นเรื่องของการอธิบายนะอธิบายว่าเฮ้ยอะไรมันจะอยู่ตรงไหนอะไรมันจะเขียนเป็นสมการได้ยังไงนะคำนวณออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยต้องเป็นไงครับก็เลยต้องเข้าไปสู่ทิศทางของการเคลื่อนที่ของทางเดินของแสงนะว่าแสงเนี่ยนะมันเคลื่อนที่ไปทิศทางไหนนะเกิดภาพได้ยังไงอย่างเช่นอันนี้นะมีวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับแสงมันก็จะเดินทางนะแบบเนี้ยนะแสงจะเดินทางไปสะท้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันสะท้อนเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือการเอาสังสีต่างๆนะมาต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะด้วยเส้นรังสีต่างๆใช่ไหมครับอันนี้วาดเป็นภาพวัตถุนะแต่วัตถุตัวเนี้ยเปล่งแสงออกไปนะเปล่งรังสีแต่ว่าเปล่งรังสีไปทางไหนทางนี้เปล่งไหมทางนี้เปล่งไหมทางนี้เปล่งไหมบางคนบอกเฮ้ยวัตถุมันจะเปล่งแสงได้ยังไงนะวัตถุเนี่ยนะครับมันจะมีแสงส่องออกไปได้ยังไงนะก็คือในความเป็นจริงก็คือมันจะต้องมีแหล่งกําเนิดแสงอื่นอาจจะเป็นดวงอาทิตย์อาจจะเป็นอะไรครับหลอดไฟนะส่องแสงมาแล้วแสงเนี่ยมันสะท้อนออกไปทุกที่ทุกทางแต่ไอการที่เห็นเนี่ยนะครับมันเห็นจากการคำนวณโดยการใช้เส้นอย่างน้อยที่สุดเลย2เส้นเส้นของรังสีเนี่ยอย่างน้อยที่สุด2เส้นนะฮะถ้าสมมติให้ถูกต้องแม่นยำก็คืออย่างน้อยต้องมีเส้นของรังสีที่ออกไปจากตัววัตถุ3เส้นนะฮะก็ยลักษณะก็เช่นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากรูปเมื่อกี้นะวัตถุเนี่ยนะครับมีรังสีนะอาจจะเป็นรังสีที่มันสะท้อนบอกว่าเป็นรังสีที่มันสะท้อนออกมาแต่ว่าเราต้องจินตนาการว่าแหล่งกําเนิดเนี่ยนะครับของรังสีของแสงแต่ละเส้นเนี่ยมันมาจากปลายของวัตถุหรือมาจากตัวของวัตถุพี่ถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องคํานวณมาจากปลายด้วยอ่ะไม่คํานวณมาจากตัวมันนะถ้าสมมติเราคํานวณมาจากตัวไอ้ภาพที่มันปรากฏก็คือภาพที่มันอยู่ตรงตัวมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราต้องบอกว่าเฮ้ยมันจะสูงเท่าไหร่มันมีขนาดเท่าไหร่ก็เป็นไงเราก็เลือกตรงจุดยอดมันละกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงจุดยอดตรงนี้เรารู้ว่าความสูงเป็นเท่าไหร่ถูกไหมภาพที่มันปรากฏเนี่ยมันก็สามารถที่คำนวณออกมาว่าเป็นความสูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับรังสีอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยต้องมีรังสี2เส้นที่ออกมานะครับเพื่อให้เราสามารถหาจุดตัดระหว่าง2เส้นนั้นเพราะว่าไอ้จุดที่มันเริ่มต้นมันก็ถือเสมือนว่าเป็นจุดที่แสงมารวมกันไอ้จุดที่กลายไปเป็นจุดตัดจุดตัดมันคือจุดที่แสงไปรวมกันเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เรามองไปเห็นแสงที่มันรวมกันอันนั้นก็คือจุดรวมซึ่งทำให้เราระบุได้ว่าเป็นไงวัตถุนั้นจะยาวเท่านั้นวัตถุนั้นพอรวมกันแล้วมันเกิดภาพที่ตรงจุดนั้นนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทีนี้แสง2เส้นนั้นที่บอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยต้องมี2เส้นคือเส้นไหนบ้างก็คือเส้นนี้ใช่ไหมครับเนี่ยปลายรังสีที่มันออกมาแล้วแบบนี้มันคือไงไอ้ตรงเนี้ยลูกศรมันกลับมาคือยังไงเนี่ยอาจารย์แบบนี้คืออะไรครับคือมันสะท้อนกลับมาแล้วนะสะท้อนกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเส้นง่ายๆเลยในกรณีนี้คืออะไรคือเส้นที่พุ่งออกไปแล้วสะท้อนกลับมาแบบตั้งฉากใช่ไหมครับเส้นแรกที่จำง่ายๆเลยสะท้อนกลับมาแบบตั้งฉากจากนั้นลากเส้นประนะต่อจากเส้นนั้นออกไปนะเส้นต่อมาคือเส้นไหนเส้นที่พุ่งออกมาแล้วอะไรครับตกมาที่แกนมุกสำคัญใช่ไหมครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นแกนมุกสำคัญใช่ไหมครับตัดที่พื้นผิวของกระจกถ้าสมมติกลับไปที่เรื่องของกฎของการสะท้อนไอ้เส้นนี้คือเส้นอะไรครับเส้นนี้คือเส้นอะไรเส้นนอร์มอนนั่นเองใช่ไหมครับไอ้ภาพนี้คือระนาบของกระจกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเราประยุกต์ใช้เรื่องเมื่อกี้มาแล้วนะใช่ไหมครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนและเส้นนี้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนไหมก็เท่าใช่ไหมครับแต่คราวนี้จุดนอร์มอนมาอยู่ตรงนี้นะมันก็เลยเป็นไงครับมุมตกกระทบ0องศามุมสะท้อนก็0องศามันก็เลยตกกระทบแล้วสะท้อนไปที่หัวมันเองใช่ไหมครับตัววัตถุเนี่ยแต่เราต้องลากภาพลากเส้นปะคือในความเป็นจริงตอนแรกถ้าสมมติเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยภาพมันจะปรากฏที่ไหนเป็นไงครับเราต้องลากเส้นปะไปทุกทิศทุกทางเลยทั้งทางด้านหลังทางด้านหน้าใช่ไหมครับที่รังสีสะท้อนมันเคลื่อนที่ไปเช่นเดียวกันคราวนี้เราเปลี่ยนเส้นนอร์มอนมาอยู่ที่ไหนที่เส้นแกนมุกสำคัญ
พอเปลี่ยนเส้นนอร์มอนมาอยู่ที่เส้นแกนมุกสําคัญก็ปรากฏว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแล้วก็ลากเส้นบางทีก็บางคนก็ลากเส้นมาข้างหลังเนี่ยนะลากเส้นมาข้างหน้านี้ก็ได้แบบนี้เรียกว่าข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็บางคนเรียกว่าตรงนี้คือข้างหลังก็ลากเส้นปะมาข้างหลังด้วยนะถามว่าทําไมบางทีเรียกลากไปข้างหน้าบางทีลากไปข้างหลังข้างหน้าบางทีลากไปข้างหลังก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะไปตัดกันที่ตรงจุดไหนใช่ไหมครับเราก็อาจจะลากไปทั้งข้างหน้าข้างหลังแต่พอเรารู้ว่าเออนะบางทีทําแบบฝึกหัดมาเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเส้นเนี่ยมันจะไปตัดกันข้างหน้าข้างหลังหรือว่าตรงจุดไหนแน่ใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้มันมาตัดกันข้างหลังมันก็ทําให้เกิดภาพตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะความสูงจะเป็นเท่านี้นะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆที่บอกว่าอย่างน้อยต้องมีเส้นของรังสี2เส้นนะที่ออกมาจากตัวของวัตถุนะก็คือตามที่อธิบายไปนะก็คือลากรังสีออกจาก P ลากรังสีออกจากเส้นที่2ก็คือเส้น PR เนี่ย P มาที่ R เนี่ยนะแล้วก็จากนั้นก็เอารังสีทั้ง2อันเนี่ยนะครับลากกันไปเพื่อหาจุดตัดนะฮะทำตามนี้ซึ่งหลายๆคนน่าจะทำเป็นอยู่แล้วนะก็ถ้าสมมุติเป็นกระจกลาบนะครับจะพบว่าอะไรครับพบว่า P เท่ากับ Q P ก็คือระยะจากกระจกไปยังวัตถุ Q ก็คือระยะจากผิวของกระจกนะที่เกิดการสะท้อนนะผิวของกระจกที่เกิดการสะท้อนนะครับไปบอกว่าเป็นผิวด้านหลังของกระจกไม่ได้นะพอบางทีเราไม่รู้ว่ากระจกหนาเท่าไหร่นะปรากฏบางทีกระจกหนา10นิ้วเนี่ยนะก็ไม่ได้นะต้องไปบอกว่าระยะภาพกับระยะวัตถุเนี่ยมันต้องวัดจากอะไรครับผิวของกระจกนะครับที่สะท้อนนะฮะผิวของกระจกที่สะท้อนนะฮะถ้าพูดให้ลึกๆเลยมันก็คือผิวของอะไรครับปลอดที่เคลือบไว้ยังกระจกนะแต่พูดไประยะพูดไปลึกขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะเพราะเราคำนวณกันแค่พื้นฐานนะก็เอาว่ามันคือผิวของกระจกที่เกิดการสะท้อนละกันนะวัดมาที่ระยะ P กับระยะ Q ก็เป็นระยะภาพกับระยะวัตถุนะทีนี้กำลังขยายนะก็เป็นการ define นะ define อะไร define นี่แปลว่าอะไรกำหนดนะ define ก็คือเป็นการกำหนดหากำลังขยายเนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมติมันจะขยายได้มากน้อยเท่าไหร่ทำไงดีบอกว่าไงก็ต้องเอาขนาดภาพหารด้วยขนาดวัตถุถ้าสมมติมันขยายได้เท่าเดิมก็บอกกำลังขยายเท่ากับ1เท่าใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมติกระจกอันนี้มันโค้งใช่ไหมครับเป็นไงขนาดภาพกับขนาดวัตถุเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันละใช่ไหมครับถ้ากระจกมันโค้งหรือกระจกมันเว้านะมันก็ขนาดภาพไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เอ็มมันไม่เท่ากันมันก็ทำให้เกิดอะไรครับความแตกต่างของ1นะที่มันหารกันได้1เท่าเนี่ยมันอาจจะเป็น 0.5 เท่าอาจจะเป็น 1.5 เท่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหน่วยของกำลังขยายคือเท่านะว่ากี่เท่าส่วนถ้ามุดเป็นกระจกลาบเนี่ยนะการกำลังขยายก็คือ1เท่าก็คือภาพกับวัตถุขนาดเท่ากันพอดีนะความสูง h ก็จะเท่ากันพอดีนะทีนี้ถ้าสมมติเป็นกรณีของกระจกโค้งนะก็เป็นไงอย่างน้อยต้องมี2เส้นเส้นแรกนะครับลากจากหัววัตถุนะครับไปไหนไปหาเนื้อกระจกใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาแบบอะไรครับมุมตกกระทบเป็น0มุมอะไรครับมุมตกกระทบเป็น0แล้วก็มุมอะไรมุมสะท้อนก็เป็น0ใช่ไหมครับนั่นมันเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนไปอ่ะก็ไปทางนี้ไอ้ตอนกลับก็กลับทางนี้เพราะฉะนั้นไอ้จุดตรงเนี้ยนะครับลำรังสีมันจะต้องเป็นจุดที่ตั้งฉากลำรังสีจะตั้งฉากเมื่อไหร่เมื่อมันผ่านจุด C นะครับเมื่อรังสีเนี่ยนะครับออกจากหัวแล้วผ่านจุด C ผ่านไปที่กระจกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นตั้งฉากแล้วสะท้อนกลับไปที่หัวนะกรณีของกระจกโค้งใช้หลักการเดียวกันเลยใช้2เส้นนะในกรณีที่ใช้2เส้นเส้นที่2ลากจากอะไรครับปลายของวัตถุมาที่อะไรครับรอยตัดระหว่างเส้นแกนมุกสำคัญกับอะไรครับจุดสะท้อนนะที่อยู่ตรงกลางพอดีนะซึ่งตรงนี้มันก็กลายเป็นจริงๆมันคือเส้นนอร์มอนใช่ไหมเนี่ยเส้นเนี้ยเป็นเส้นนอร์มอนใช่ไหมครับเรามองให้มันเป็นเส้นนอร์มอนอ่ะแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่า principal axis นะครับซึ่งมันก็คืออะไรเส้นแกนมุกสำคัญนั่นเองใช่ไหมครับที่ตัดตรงจุดกึ่งกลางของการสะท้อนของกระจกนะกระจกเว้านะปรากฏว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน2มุมนี้เท่ากันนะลากเส้นนะบางทีเรายังงงอยู่ตอนแรกเราบอกว่าเฮ้ยอาจจะลากเส้นนะเส้นนี้อาจจะลากมาทางนี้ด้วยนะลากไปทางนู้นด้วยนะถ้าลากไปข้างหลังก็จะเป็นในกรณีที่เป็นภาพแสงมันเป็นเส้นประนะไม่ได้เกิดการตัดกันจริงๆนะอันนี้ก็จริงๆลากไปข้างหลังด้วยนะแต่ปรากฏว่าพบว่าเป็นไงมันตัดกันตรงนี้
แบบนี้นะครับก็จะเป็นการลากเส้นของกรณีของกระจกเว้านะแล้วก็ระยะต่างๆ Q ก็เป็นอะไรครับระยะภาพใช่ไหมครับ P เป็นระยะวัตถุ R ก็จะเป็นระยะของรัศมีของความโค้งของหน้าผิวของกระจกนะสังเกตนะครับเส้นที่ลากจากปลายของวัตถุผ่านจุด C ซึ่ง C นี้คือจุดศูนย์กลางของความโค้งใช่ไหมครับซึ่งมีรัศมีเท่ากับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับรัศมีมันเท่ากับ R นะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้รัศมีเท่ากับ R นะฮะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้มันทําให้เราสามารถคํานวณหาอะไรได้หาระยะ P นะหาระยะ Q หาระยะ M นะ M ต่างๆนะ M ก็คือเป็นกําลังขยายนะ H that ก็คือความสูงของภาพที่เกิดขึ้น H ก็คือความสูงของวัตถุ Q นะคือระยะภาพใช่ไหมครับ P คือระยะวัตถุสังเกตนะครับในกรณีแบบนี้นะฮะมีเครื่องหมายลบอยู่ด้วยนะในกรณีที่เป็นกระจกเว้าแบบนี้นะครับลบ Q ส่วน P จะเป็นกำลังขยายของกระจกเว้านะทีนี้นะครับเนื่องจากกระจกนะครับมีสมการที่สำคัญอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือ1ส่วน P บวก1ส่วน Q เท่ากับ2ส่วน R เป็นสมการที่ใช้ในการอธิบายนะว่า R Q และ P ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับก็สมการพวกนี้ใช้ทําอะไรอย่างเช่นโจทย์บอกว่ากําหนดความโค้งของผิวกระจกขึ้นมานะเพราะเป็นดีไซน์ของกระจกใช่ไหมครับมีวัตถุห่างอยู่จากจุดศูนย์กลางของกระจกไปเท่าไหร่50เซนอย่างนี้เป็นต้นนะให้คํานวณ Q ออกมาก็คํานวณได้นะวัตถุอาจจะกําหนดมาความสูง10เซนอย่างนี้เป็นต้นนะพอทําการคํานวณออกมาแล้วนะ H ตรงนี้นะอาจจะมีความสูงเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราสามารถคำนวณมาจากความสัมพันธ์อันนี้ได้ถ้าสมมติเรารู้อะไรครับรู้ R รู้ Q ไปคำนวณหา P รู้ตำแหน่งความสูง H ก็ไปคำนวณหาความสูงของภาพความสัมพันธ์ตรงนี้มันทำให้เราคำนวณได้ทั้งระบบเลยการประยุกต์ใช้นะการประยุกต์ใช้ของตัวกระจกเว้านะประยุกต์ใช้อะไรบ้างนะครับที่เราเห็นเลยนะครับที่มีเกือบทุกบ้านเลยก็คือเสาสัญญาณจานดาวเทียมนะบางบ้านก็อาจจะใช้สายที่มันเป็นสายเขาเรียกไงสายเคเบิลนะครับสายเคเบิลที่รับสัญญาณเข้าบ้านนะบางบ้านก็ติดจานดาวเทียมลักษณะแบบนี้นะก็ยังมีใช้อยู่นะครับก็วิธีการใช้เนี่ยนะก็คือมันจะมีจุดโฟกัสที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลำรังสีที่มาเนี่ยนะมันเป็นลำรังสีที่มีลักษณะขนานแบบนี้นะถามว่าในความเป็นจริงมันเป็นลำรังสีที่ขนานไหมนะของตัวสัญญาณที่จ่ายมาจากสัญญาณดาวเทียมนะก็คือดาวเทียมเนี่ยมันอยู่จากโลกนะไกลประมาณ 3,600 กิโลเมตรใช่ไหมครับพอมันอยู่ไกลมากเนี่ยนะลำรังสีที่มันมาถึงไอ้ตัวรับสัญญาณจานดาวเทียมเนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะเป็นไงเหมือนกับมันขนานนะเพราะฉะนั้นในทางฟิสิกส์เนี่ยเราก็จะพิจารณาว่ามันคือขนานพอมันขนานแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้หลักการในการหาจุดโฟกัสนะแล้วก็สามารถคำนวณนะครับรัศมีตัวนี้ได้รัศมี R ตัวนี้ได้เพราะเรารู้โฟกัสแล้วก็รัศมีก็เป็น2ระยะ2เท่าของโฟกัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เอารัศมีอันเนี้ยนะไปคำนวณออกแบบไอ้ส่วนโค้งตัวนี้ออกมาก็คือออกแบบไอ้ส่วนโค้งของตัวเนี้ยนะว่ามันจะโค้งเป็นรัศมีเท่าไหร่นะหลักการเนี้ยนะมันก็คือหลักการเดียวกับเรื่องของการสะท้อนของแสงเราไปโฟกัสกันที่ตรงจุดนี้นะในรูปนี้นะครับก็คือเป็นกระจกโค้งนะอันนี้ก็เป็นรูปของกระจกโค้งแต่ส่วนนี้มันเป็นลักษณะของเป็นอะไรครับเป็นการโค้งทั้ง3มิติเลยนะครับก็คือทางด้านนี้ก็โค้งทางด้านนี้ก็โค้งนะมันโค้งทุกด้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้คือมันโค้งเหมือนกับเอากระดาษมาโค้งนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นลักษณะแบบนี้มันเหมือนมันเป็นส่วนโค้งเหมือนกระทะทั้งกระทะใช่ไหมครับทุกคนน่าจะจินตนาการออกนะฮะนะครับซึ่งตรงนี้นะหลักการของเขาก็คือง่ายๆก็คือใช้สมการอันนี้นะแล้วก็ใช้การประมาณว่าระยะ Q เนี่ยนะครับมันมีค่าประมาณเท่ากับนะมีค่าประมาณนะเท่ากับ R ส่วน2นะแล้วก็จุดที่มันมีค่าเท่ากับ R ส่วน2เนี่ยมันก็คือเป็นจุดโฟกัสด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่านะครับระยะภาพในกรณีที่เป็นไงครับแสงที่ตกมาขนานหรือว่าแหล่งกําเนิดแสงที่อยู่ไกลมากๆเนี่ยนะภาพเนี่ยมันจะเกิดที่จุดโฟกัสนะครับความหมายของสมการมันคืออันนี้นะของอันเนี้ยนะความหมายมันคืออย่างนั้นนะครับแล้วก็
ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะ f เท่ากับ r ส่วน2เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าระบบของตัวการสะท้อนของแสงเนี่ยนะครับระยะโฟกัสเนี่ยนะครับมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งนะแล้วก็จริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นสาเหตุนะก็คือตรงเนี้ยนะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ define ว่า f เนี่ยนะครับมันเท่า r เท่ากับ r ส่วน2นะก็เพราะว่าถ้าสมมติมีรังสีขนานมาเนี่ยครับจุดโฟกัสเนี่ยมันคือจุดรวมแสงที่ระยะโฟกัสพอดีนะก็เพราะฉะนั้นในกรณีที่แสงนะในกรณีที่รังสีซึ่งมันเป็นคลื่นที่ไหนคลื่นของสัญญาณดาวเทียมคลื่นสัญญาณดาวเทียมเรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ในช่วงสายตาช่วงที่มันอยู่นอกช่วงที่สายตามองเห็นนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่มองไม่เห็นนะว่าสัญญาณคลื่นดาวเทียมมันหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ว่าตัวจานรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยครับไอ้เครื่องรับสัญญาณเนี่ยมันรับสัญญาณได้นะก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับกับเรื่องของการสะท้อนของกระจกเว้านะทีนี้นะครับสมการนี้เนื่องจากว่าเพิ่มเติมขึ้นมานะเนื่องจากว่าเมื่อกี้สมการนี้เนี่ยนะครับตอนที่เรายังไม่ตัดศูนย์เนี่ยนะฮะในตรงเนี้ยนะครับที่บอกว่าถามว่าเทอมนี้ทำไมตัดศูนย์นะบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะหนึ่งส่วน p เนี่ยนะครับ p เนี่ยมันคือระยะของอะไรครับวัตถุใช่ไหมครับในระบบของกระจกโค้งของเราทีเนี้ยในกรณีที่จะดวงดาวเทียมนะมันอยู่ไกลในกรณีที่ดาวเทียมมันอยู่ไกลเนี่ยนะp เนี่ยมันคือถือว่าเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับก็คืออยู่ไกลมากๆเลยนะอยู่ไกลลักษณะประมาณไหนก็คือ 3,600 กิโลเมตรซึ่งถ้าสมมติเปรียบเทียบเป็นในกรณีของระดับเซนติเมตรเนี่ยมันก็3ล้านกว่าเซนติเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การหาตัวเนี้ยนะมันมีค่าน้อยมากเขาก็เลยตัดค่าตัวนี้ให้มันมีค่าเป็นเข้าใกล้เคียงศูนย์นะก็ตัดทิ้งไปเลยนะในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ประมาณเอาค่าเนี้ยมาประมาณว่ามันคือเป็น q นะประมาณเป็น r ส่วน2นะฮะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับก็ทีนี้เนื่องจากว่า f กับ r ส่วน2เนี่ยมันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติกลับสมการมันก็เลยสามารถเขียนได้เป็น1ส่วน p บวก1ส่วน q เท่ากับ1ส่วน f นะเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้ละนะวิธีการในการคำนวณกระจกโค้งที่มันเป็นกระจกเว้านะคราวนี้กระจกโค้งเหมือนกันแต่เป็นกระจกนูนนะโค้งแบบนูนนะเมื่อกี้โค้งแบบเว้าคราวนี้เป็นโค้งแบบนูนนะลักษณะของสมการเป็นไงครับสมการก็เป็นไงสมการนี้คุ้นๆไหมก็เหมือนกันใช่ไหมครับลักษณะของสมการเหมือนกันเลยเอ๊ะเหมือนกันเปล่าเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนนะลองย้อนกลับไปดูนะเหมือนไหมกำลังขยายก็เป็น h dat ส่วน h นะลบ q ส่วน p นะแล้วก็1ส่วน p บวก1ส่วน q เท่ากับ2ส่วน r ไปดูสมการที่มันเป็นกระจกนูนนะกระจกนูนก็ m เท่ากับ h ส่วน h เท่ากับลบ q ส่วน p นะสมการกระจกก็เช่นเดียวกันใช้เสร็จ1ส่วน p บวก1ส่วน q เท่ากับ2ส่วน r นะไอ้ตรงนี้จริงๆ2ส่วน r ตรงนี้นะครับมันคือ1ส่วน f ใช่ไหมครับ1ส่วน f เพราะงั้นคือสมการตรงเนี้ยมันก็จริงๆมาเขียนเท่ากับเศษ1ส่วน f ก็ได้นะหลักการของสมการเท่ากันเอ๊ะมันเท่ากันจริงหรือเปล่านะฮะคือตัวชุดสมการเนี่ยมันเหมือนกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะความโค้งตรงนี้เป็นกระจกโค้งแบบนูนนะทั้งที่ชุดสมการเนี่ยเหมือนกันเลยนะเราจำชุดสมการไปเนี่ยใช้ได้ทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นโค้งหรือเว้านะแต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นกับการสะท้อนเป็นไงมันจะไม่เหมือนกันละเพราะตัวกระจกตัวนี้มันเป็นกระจกนูนนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากสมการเหมือนกันก็แสดงว่าไงลำดับกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากลำรังสีเป็นไงครับก็ต้องเหมือนกันนะเริ่มต้นเราบอกว่าเริ่มต้นจากมีวัตถุอยู่ใช่ไหมครับลากเส้นจากหัวของวัตถุนะลากเส้นมาเสร็จแล้วก็เป็นไงครับสะท้อนแล้วกลับมาตัดที่หัวของวัตถุใช่ไหมครับอันนี้เป็นเส้นแรกที่เราลากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคราวนี้ปรากฏว่าไอ้ตอนที่มันสะท้อนเนี่ยนะครับไอ้การที่มันจะเกิดเส้นนี้ได้เนี่ยนะครับแล้วกลับมาที่หัวของวัตถุอันเดิมได้เนี่ยมันจะต้องเล็งไปที่ไหนเล็งไปที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมครับแต่คราวเนี้ยจุดศูนย์กลางนะฮะมันอยู่ทางด้านนี้นะทีนี้ถ้าสมมติกลับไปดูในกรณีที่มันเป็นเส้นสีแดงอันนี้นะแต่เป็นกรณีของกระจกว้าวเล็งที่เส้นศูนย์กลางไหมก็เล็งที่เส้นศูนย์ที่จุดศูนย์กลางเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
จุดศูนย์กลางอะไรบางคนยังงงอยู่เฮ้ยจุดศูนย์กลางอะไรอาจารย์นะก็คือตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของอะไรครับของส่วนโค้งตรงนี้นะนะครับก็ใช้วิธีการเล็งเหมือนเล็งเหมือนกันนะครับก็คือเส้นแรกเลยเนี่ยนะที่ลากง่ายๆเลยก็คือลากให้ผ่านเส้นลากเส้นเนี่ยให้ผ่านจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งใช่ไหมครับส่วนเส้นที่สองเป็นไงนะลากให้ผ่านจุดตัดของแกนมุกสําคัญนะเส้นเนี้ยนะครับเป็นเส้นที่แตกต่างนะแตกต่างอยู่นิดนึงนะเพราะว่าเส้นนี้เป็นไงครับลากผ่านเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผ่านก็คือลากก็คือลากขนานมาก่อนนะฮะแล้วลากอีกเส้นหนึ่งสะท้อนไปผ่านจุดโฟกัสคราวนี้ใช้สองเส้นเหมือนกันแต่สองเส้นเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับเส้นที่ลากในกระจกส่วนกระจกโค้งที่เป็นกระจกเว้าวนะครับนะแต่ทีนี้นะครับถ้าสมมุติเป็นในกรณีจะเอาเส้นสีน้ําเงินของกระจกนูนกระจกโค้งแบบกระจกเว้าเมื่อกี้นะครับกระจกโค้งแบบกระจกเว้าเนี่ยนะมาลากเราจะลากยังไงนะก็คือถ้าสมมุติเป็นเอาวิธีการของเส้นสีน้ําเงินก็คือลากมาผ่านจุดตัดของอะไรครับแกนมุกสําคัญกับจุดตัดของสัมผัสของผิวหน้ากระจกที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเป็นแบบเดิมเนี่ยเราจะลากเส้นสีน้ําเงินมาแบบนี้แล้วสะท้อนแบบนี้นะมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันเท่ากันเนี่ยไอการที่มันลากจุดตรงนี้มาเนี่ยนะเราก็ต้องลากเส้นปากขึ้นไปเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็มาตัดที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไอหลักการอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เส้นนี้หรือเราจะใช้เส้นนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติวิธีการจําของเราเนี่ยนะครับจำสองเส้นว่าเส้นแรกเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านจุดสี่ไอ้เส้นแรกเนี่ยลากง่ายที่สุดละนะแล้วมันผ่านระหว่างจุดของหัวของวัตถุนะมาที่จุดสี่เส้นนี้คือเอาไม้บรรทัดอันเดียวลากยาวๆเลยส่วนเส้นที่สองเนี่ยนะก็ให้เลือกได้ว่าจะลากเป็นเส้นขนานมาก่อนนะครับแล้วลากหรือว่าลากในลักษณะที่เป็นเส้นมาตัดที่จุดตัดนะของแกนมุกสำคัญกับส่วนโค้งของผิวกระจกแล้วทำมุมมาเป็นมุมที่เท่ากันแต่ทีนี้ถามว่าลากเส้นไหนยากกว่ากันระหว่างเส้นนี้ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ลากเส้นไหนยากกว่ากันลากเส้นนี้จะยากกว่าถามว่าลากเส้นนี้ยากกว่ายังไงยากกว่าตรงที่ว่าไอ้ตอนที่เราบอกว่ามุมมันเท่านี้แล้วมันจะต้องเท่ากับมุมสะท้อนเนี่ยนะไอ้ขั้นตอนการวัดมุมเนี่ยมันจะยากถูกไหมครับเพราะเราจะต้องเอาไม้ครึ่งวงกลมไปวัดนะมันก็จะวัดยากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การลากเส้นสีน้ําเงินที่ลากตรงนี้นะครับมันจะง่ายกว่ามันง่ายกว่ายังไงก็คือเอาไม้บรรทัดลากให้มันขนานมากับแกนมุกสําคัญใช่ไหมเนี่ยลากมาที่กระจกเสร็จแล้วพอมาตัดที่กระจกก็เล็งไปที่จุดโฟกัสใช่ไหมครับแต่ไอ้เส้นสีแดงตรงนี้นะถามว่าเรามีอะไรเล็งไหมไม่มีอะไรเล็งนะเล็งไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าจะเล็งกับอะไรเพราะพอลากมาถึงปุ๊บเราต้องวัดมุมมันนี้ก่อนแล้ววัดมุมมันนี้อีกทีหนึ่งนะแล้วถึงลากเส้นปะต่อไปข้างหลังได้แต่ถ้าสมมติเราลากเป็นเส้นขนานมาแล้วเล็งไปที่จุดโฟกัสนะครับมันก็จะไปตัดพอดีแล้วก็มีอะไรเล็งด้วยใช่ไหมครับมันทําให้เราลากเส้นตรงนี้ง่ายนะลากเส้นที่มันสะท้อนกลับไปง่ายเส้นตรงนี้นะครับขัดกับหลักการสะท้อนไหมนะมันดูเอ๊ะมันงงๆนะเนี่ยไอ้ตรงนี้ทําไมมันเหมือนกับแบบมันสะท้อนเอียงๆนะทีนี้ดูดีๆนะครับตรงเนี้ยนะครับเส้นที่มันเป็นเส้นนอร์มอนอ่ะมันอยู่ในแนวนี้ใช่ไหมครับผมวาดไม่ค่อยตรงนะพอดีเดี๋ยวก่อนลบออกก่อนมันจะมาเป็นแบบนี้การมุกสําคัญนะสังเกตดูดีๆนะครับไอ้เส้นเอียงไม่ใช่เส้นนอร์มอนนะไอ้เส้นที่เป็นประตรงเนี้ยนะครับมันคือเส้นที่ลากต่อมาจากรังสีที่สะท้อนไปแล้วใช่ไหมครับส่วนไอ้เส้นนี้เป็นเส้นแกนมุกสําคัญซึ่งแกนมุกสําคัญเนี่ยนับตรงจุดนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นไงครับตั้งฉากกับตัวพื้นผิวเนี่ยนะมันตั้งฉากกันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับพอมันตั้งฉากกันอยู่แบบเนี้ยนะมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนตรงเนี้ยนะเนี่ยมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนตรงเนี้ยก็ต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราลากเส้นขนานมาก่อนแล้วลากเส้นเล็งไปที่มุมจุดโฟกัสนะมันก็ทําให้เกิดมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเช่นเดียวกันนะถ้าเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ว่าเราไม่มีอะไรไว้เล็งใช่ไหมครับเราไม่มีอะไรไว้เล็งก็คือเ
เราไม่รู้ว่าจะเล็งไปที่จุดไหนแต่ว่าถ้าสมมติเราลากเส้นแบบนี้เราเล็งได้โดยที่ผ่านจุด F นะมันก็ทำให้เกิดอะไรนะครับมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเช่นเดียวกันเส้นนี้อ่ะเส้นสีแดงอ่ะมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนไหมก็เท่าแต่บางคนบอกเอ้ยไม่เห็นเลยจานผมไม่เห็นเส้นนอร์มอลเลยนะก็คือจริงๆแล้วเส้นนอร์มอลของอันนี้เป็นไงครับมันก็ทับอยู่กับเส้นสีแดงนี่แหละนะเพราะว่าถ้าสมมติมันทับกับเส้นสีแดงก็คือตรงเนี้ยนะครับมันเป็นเส้นที่ตั้งฉากก็คือแสดงว่าเส้นนอร์มอลเนี่ยมันก็คือตรงขึ้นไปใช่ไหมครับเส้นนอร์มอลก็คือเป็นเส้นตั้งฉากที่ตรงกับจุดที่มันมีรังสีมาตกกระทบพื้นผิวที่สะท้อนถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เราต้องมองให้ออกว่ามันมีเส้นตั้งฉากอยู่เป็นเส้นนอร์มอลแล้วมุมตกกระทบเป็นมุมเท่าไหร่เส้นนี้มุมตกกระทบเป็นมุม0องศาใช่ไหมครับสะท้อนออกไปก็เป็น0องศาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันทับเส้นทางเดิมนะแสงมันตกทับเส้นทางเดิมที่มันมานะเราก็ต้องลากอันนี้ให้มันเล็งไปที่อะไรครับจุด C นะอันนี้มันฉลาดขึ้นใช่ไหมครับระบบการลาก2เส้นโดยที่เส้นแรกเนี่ยลากไปที่เล็งจุด Cส่วนเส้นที่2ลากเป็นไงครับขนานมาก่อนนะพอตัดกระจกเสร็จปุ๊บก็ลากเล็งไปที่อะไรครับจุด F อันนี้จะทำให้เราทำงานไวขึ้นนะแต่ถ้าสมมุติใช้แบบนี้นะใช้ลากจุดแบบนี้มันต้องมาวัดมุมตรงนี้ซึ่งวัดยากนะจะวัดยากมากเลยนะครับทีนี้ก็แต่ทีนี้ตอนแรกเนี่ยนะวิธีการของรูปที่แล้วนะใช้การลากเส้นนี้ใช่ไหมครับกับกระจกเว้าเราลองไปดูว่าถ้าสมมติเส้นนี้จะลากเป็นกระจกเป็นเส้นสีน้ำเงินจะทำยังไงนะก็แน่นอนทำได้ไหมครับก็ทำได้ก็คือเราจะเปลี่ยนเส้นสีน้ำเงินลากให้มันเป็นไงครับขนานไปก่อนนะขนานไปก่อนปึ๊บก็ต้องเปลี่ยนเป็นเส้นสีน้ำเงินไหมเส้นสีน้ำเงินนะแล้วก็ลากขนานไปก่อนใช่ไหมครับปึ๊บเสร็จปุ๊บมาถึงจุดนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือลากผ่านจุดอะไรนะจุดโฟกัสใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าลากเป็นเส้นขนานมาก่อนมันต้องเล็งไปที่จุดโฟกัสใช่ไหมครับแล้วจุดโฟกัสอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีในภาพเลยนะเรารู้ว่าอะไรครับR เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะ1 2ส่วน R นะ R ส่วน2มันเท่ากับ F ใช่ไหมครับเรารู้ว่างี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับระยะ R มันอยู่นี่ใช่ไหมครับ2 R ส่วน2เท่ากับ F ก็แสดงว่า F มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ F มันอยู่ตรงนี้นะนี่คือ F นะ F อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอมันมาถึงตรงนี้แล้วนะมันลากมาถึงตรงจุดนี้นะเราก็เป็นไงก็ลากเส้นที่มันสะท้อนมาก็ตัดที่อะไรครับจุดยอดของวัตถุเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในรูปนี้นะถ้าเพื่อความสะดวกของเราเป็นไงนะเราก็ควรใช้การสะท้อนจากเส้นที่มันลากขนานมาแล้วก็ลากเล็งไปที่จุด F นะเพราะฉะนั้น2เส้นที่ควรลากคือเส้นไหนเส้นที่เล็งไปที่จุด C อันหนึ่งกับเส้นที่เล็งไปที่จุด F อีกอันหนึ่งใช่ไหมครับแต่จุด F เนี่ยมันต้องขนานมาก่อนนะไม่ใช่ลากจากตรงนี้เล็งมาที่จุด F เลยนะไม่ใช่นะต้องลากขนานมาก่อนสะท้อนแล้วเล็งไปที่จุด F นะเส้นนอร์มอลอันนี้อยู่ไหนเส้นนอร์มอลอันนี้ก็อยู่นี่ใช่ไหมครับก็เป็นเส้นตั้งฉากตรงนี้นะก็มองออกนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไอเดียนิดนึง2เส้นที่จำเป็นต้องลากแล้วตัดให้เกิดภาพคือเส้นที่ลากผ่านจุด C กับเส้นที่ลากขนานไปแล้วใช่ไหมครับลากขนานไปแล้วแล้วเล็งไปที่จุด F แล้วมันจะไปตัดกันแล้วเกิดภาพคราวนี้ถ้าจะต้องลากอีกเส้นนึงนะลากเส้นนี้มาก็ได้ละคราวนี้เพราะมันเล็งง่ายแล้วใช่ป่ะเพราะมันเกิดจุดปลายของภาพแล้วใช่มั้ยครับมันเกิดจุดปลายของภาพเราก็ลากเส้นนี้มาปึ๊บแล้วก็สะท้อนแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะเท่ากันโดยอัตโนมัติมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนจะเท่ากันโดยอัตโนมัติไอ้ตรงนี้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนก็เป็นไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพียงแค่เราลากเส้นขนานแล้วก็เล็งมาที่จุด C ส่วนตรงนี้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนมั้ยก็เท่าเพราะตกกระทบ0องศาสะท้อนก็เท่าไหร่ก็สะท้อนไป0องศานะก็เลยกลายเป็นระบบที่ทำให้เกิดภาพโดยการลากเส้น2เส้นนะเส้นของรังสี2เส้นนะโดยวิธีการง่ายๆนะครับซึ่งก็ควรจะลองทำดูก็ได้นะวาดส่วนโค้งมาวาดจุด C ก่อนแล้วก็สมมุติเป็นวัตถุตั้งขึ้นไปนะแล้วก็ลากเส้นสีแดงอันนึง
แล้วก็ลากเส้นสีน้ําเงินแต่ว่าใช้วิธีการขนานมาละกันนะครับแล้วก็ลากผ่านจุด F เราก็จะได้ภาพแล้วนะฮะลองวาดดูง่ายๆนะมีกระดาษมีดินสอก็ลองวาดดูได้เลยนะครับฝึกไว้นะเพราะว่าบางทีตอนที่เราไปทําข้อสอบนะถ้าสมมุติระบบการสอบมันเปลี่ยนมาให้เขียนนะให้วาดรูปเงี้ยนะครับบางทีมันเราก็จะต้องวาดนะครับวาดการเกิดภาพนะแล้วก็สมการที่ใช้ก็คือสมการของการสะท้อน2ระบบเนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็คือสมการเรื่องกำลังขยายกับเรื่องของสมการที่เรียกว่าสมการกระจกนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์อันหนึ่งก็คือ2ส่วน R เท่ากับ1ส่วน F ใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาอันนึงนะที่จะต้องรู้จะต้องจำก็คือว่าเนื่องจากเป็นไงเราใช้ระบบสมการเนี่ยเหมือนกันทั้ง2กรณีเพราะฉะนั้นไอ้ค่าที่มันแทนลงไปในตัวสมการในชุดสมการเนี่ยในแต่ละกรณีมันไม่เท่ากันนะมันเท่ากันเขาเรียกว่าเท่ากันไหมเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนกันในการแทนค่าอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น P ถ้าสมมติเป็นวัตถุที่อยู่หน้ากระจกเนี่ยนะครับอยู่หน้ากระจกเนี่ยก็จะต้องเป็นบวกนะแต่ P เป็นวัตถุที่อยู่หลังกระจกนะครับแทนค่า P เป็นลบเอวัตถุที่มันอยู่หลังกระจกมันเป็นยังไงวะวัตถุมันอยู่หลังกระจกนะเราเดินไปส่องกระจกปุ๊บเอาวัตถุไปอยู่หลังกระจกแล้วมันจะเกิดภาพได้ยังไงนะอันเนี้ยนะครับมันเป็นกรณีที่ว่าอยู่ในลักษณะของการเกิดภาพจากการที่ใช้ระบบเลนส์เข้ามาประกอบกับกระจกแล้วการเกิดภาพอ่ะมันไปเกิดที่หลังกระจกเพราะฉะนั้นถ้าภาพเนี่ยมันผ่านเลนส์มาก่อนแล้วไปตกอยู่หลังกระจกไอ้ภาพนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นวัตถุของกระจกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้กรณีนี้เนี่ยนะครับมันจะเจอในกรณีที่มีเลนส์อยู่อันหนึ่งแน่นอนนะจะต้องมีเลนส์หรือว่ามีระบบอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดภาพแล้วภาพนั้นเนี่ยมันไปตกอยู่หลังกระจกแล้วต่อมาเนี่ยภาพนั้นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นวัตถุของกระจกนะแบบนี้ก็เรียกว่าวัตถุเสมือนนะแล้วก็แทนค่า Q เนี่ยแทนค่า Q ตรงนี้เป็นลบนะจริงๆในความเป็นจริงเขาต้องการกลับเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบอ่ะนะพอเรารู้ว่าถ้าแทนค่าลบตรงนี้เครื่องหมายของความหมายของทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลบนะแต่เนื่องจากเราต้องการคงระบบของสมการให้มันคงเดิมเพราะฉะนั้นให้แทนค่า p ตัวนี้นะชี้ผิดนะครับค่า p ตัวนี้นะครับแทนค่าเป็นลบนะครับเพราะต้องการทำให้ตัวเนี้ยนะพจน์นี้นะครับมีค่าเป็นลบนะครับ q ก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่หน้ากระจกนะภาพอยู่หน้ากระจกเป็นภาพจริงนะภาพอยู่หลังกระจกก็เป็นภาพเสมือนใช้เครื่องหมายลบนะครับภาพหัวตั้งใช้บวกนะภาพหัวกลับก็ใช้เครื่องหมายลบนะ F และ R ถ้าเป็นกระจกเว้าเป็นบวกนะครับถ้าเป็นกระจกนูนก็เป็นลบนะ M เป็นภาพหัวตั้งก็เป็นบวกนะภาพหัวกลับก็เป็นลบอันนี้ก็ต้องจำให้ดีนะว่าลักษณะอันไหนแทนค่าด้วยอันไหนเพราะถ้าสมมติแทนผิดปุ๊บเป็นไงคำนวณออกมาผิดเลยนะแล้วก็2จริงๆแล้วตรงนี้มองให้มันเป็น2สมการก็ได้นะครับก็คือ1ส่วน P บวก1ส่วน Q เท่ากับ2ส่วน r เท่ากับ1ส่วน f ใช่ไหมครับแล้วพอเป็นสมการกำลังขยายก็เป็น m เท่ากับ h แดดส่วน h เนี่ยนะเท่ากับลบ q ส่วน p นะอันนี้ก็นะครับเป็นสมการที่เราจะใช้ทีนี้ถ้าสมมติกระจกเว้าเมื่อกี้นะอันนี้ผมก็อธิบายไปแล้วว่าลาก1เส้นตรงนี้มาใช่ไหมแล้วก็ลากเส้นนี้มาแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็อธิบายอีกครั้งนึงก็คือลากเส้นตรงนี้มาตัดที่อะไรครับที่จุดรวมของที่จุดตัดระหว่างแกนมุกสำคัญแล้วก็จุดตัดกันกับผิวของกระจกนะแต่คราวนี้เส้นสีเขียวมาเป็นไงครับมีวิธีการลากอีกอันนึงนะที่เพิ่มเข้ามานะก็คือลากเป็นเส้นที่จากปลายของวัตถุตัดไปที่อะไรครับจุดโฟกัสก่อนแล้วไปค่อยไปสะท้อนที่อะไรครับที่ผิวของกระจกนะแล้วก็ขนานนะแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นแนวขนานกับแกนมุกสำคัญแบบนี้ถูกหรือเปล่านะเราลองเช็คดูก็ถูกไหมครับแบบนี้ก็ได้นะแกนมุกเส้นนอร์มอนอยู่ตรงไหนเส้นนอร์มอนก็อยู่นี่ใช่ไหมครับอันนี้มุมตกกระทบอันนี้มุมสะท้อนนะก็เท่ากันนะครับก็คืออันนี้มุมตกกระทบอันนี้มุมสะท้อนนะแกนมุกสำคัญก็อยู่นี่นะอันนี้ผมลากเส้นไม่ค่อยตรงนะผมลากฟรีแฮนด์นะครับไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดลากนะก็มองให้เห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นเส้นตรงเป็นเส้นแกนมุกสำคัญนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นเส้นที่2นะเราก็ควรใช้เป็นเส้นที่
เนี่ยผมบอกเรียงลําดับเส้นในรูปเนี่ยนะเขาจะเรียงลําดับเส้น1 2 3แบบนี้นะวิธีการลากก็คือลากเส้นที่1ก่อนแล้วก็ลากเส้นที่2สีเขียวลากเส้นที่3นะแต่ถ้าสมมุติเป็นผมนะให้ผมวาดรูปเนี่ยผมจะลากอย่างน้อย2เส้นนะเส้นแรกที่ลากง่ายสุดเลยคือเส้นไหนคือเส้นสีแดงผมจะลากเส้นสีแดงก่อนนะแต่ว่าตามคําแนะนําตามเทคตามตําราเนี่ยเขาจะให้ลากเส้นสีน้ําเงินก่อนนะแต่เส้นสีน้ําเงินเนี่ยมันบางทีถ้าคนไม่เข้าใจมันก็เป็นไงก็จะลากยากเลยนะแต่ว่าไอ้เส้นที่มันง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราคือความจริงตอนที่เราทําอะไรเนี่ยเราควรจะทําอะไรที่มันง่ายที่สุดก่อนถูกไหมเราค่อยไปทําอะไรยากๆเพราะฉะนั้นคือลําดับการลากเนี่ยเราควรจะลากเส้นที่มันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวก่อนคือเส้นสีแดงซึ่งลากผ่านจากปลายวัตถุผ่านจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งนะก็ลากไปนะกับไม้บรรทัดอันเดียวลากทาบได้เลยส่วนเส้นต่อมานะจะลากเส้นถ้าเป็นผมจะลากเส้นสีน้ําเงินนะก็คือขนานมาก่อนแล้วก็พอสะท้อนที่กระจกเล็งไปที่จุด F นะก็เกิดภาพได้ละเกิดภาพได้แล้วนะครับเส้นต่อมาอาจจะลากจากตรงไหนจากจุดที่2มาผ่านที่รอยตัดจุดเส้นที่มันเป็นจุดตัดระหว่างแกนมุกสําคัญกับกระจกใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านมาที่ปลายของวัตถุก็ได้หรือลากอย่างในรูปนี้ก็ได้นะอันนี้คือตามคําแนะนําของตํารานะก็คือลากเส้นนี้มาปุ๊บแล้วสะท้อนแล้วมาตัดนะเส้นนี้ก็จะลากยากพอสมควรถามว่าทําไมเส้นนี้ถึงลากยากก็เพราะว่าในบางกรณีถ้าสมมุติวัตถุอยู่ไกลวัตถุอยู่ไกลเนี่ยนะภาพมันจะเล็กพอภาพมันจะเล็กแล้วเนี่ยไอ้การที่ลากเส้นนี้มาแล้วตัดอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมครับมันจะบีบตัวภาพให้เป็นไงมันจะบีบตัวภาพให้มันแบบช่องเนี้ยมันเล็กนิดเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราลากเส้นสีเขียวในกรณีที่วัตถุอยู่ไกลเนี่ยมันจะลากยากมากนะถ้าสมมติไม่เชื่อลองทําดูนะเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับถ้าสมมติวัตถุอยู่ไกลอย่างเช่นอยู่ไกลเป็นสัก30 เซนนะครับอยู่ไกล30 เซนแล้วส่วนโค้งเนี่ยนะครับมีระยะ C แค่ประมาณ2 เซนนะครับมันจะลากเส้นสีเขียวเนี่ยยากมากๆนะครับแต่ถ้าสมมติลากเป็นเส้นสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินเนี่ยจะลากง่ายนะครับลากง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันขนานมาก่อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วค่อยลากลงมาผ่านจุดโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเส้นสีเขียวถ้าจะไปลากในกรณีที่วัตถุอยู่อินฟินิตี้เหมือนกับกรณีจานดาวเทียมเนี่ยจะลากเส้นสีเขียวอันนี้ไม่ได้นะครับจะลากได้แค่เส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินนะเส้นสีแดงก็ยังลากยากเลยนะเส้นสีเขียวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะฉะนั้นเส้นที่มันเกิดขึ้นแน่นอนจริงๆแล้วก็คือเส้นสีน้ําเงินใช่ไหมครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยยังไงก็ต้องเกิดไม่ว่าวัตถุอยู่ถึงอินฟินิตี้ก็ตามแต่เส้นสีแดงถ้าสมมติเป็นอะไรครับกรณีเลนส์ปกติเอ้ยกระจกปกติเนี่ยเส้นสีแดงมันลากง่ายที่สุดนะเส้นที่ลากรองลงมาคือเส้นสีน้ําเงินใช่ไหมครับที่ลากพูดถึงความยากนะฮะเส้นที่ลากยากที่สุดก็คือเส้นสีเขียวนะเพราะฉะนั้นถ้าถูกบังคับว่าอย่างน้อยต้องลาก2 เส้นก็ลากเส้นสีแดงก่อนแล้วเส้นสีน้ําเงินเส้นต่อมาจะลากเส้นสีเขียวหรือลากอีกเส้นหรือลากอีกเส้นหนึ่งนะก็คือมาตัดที่ตรงจุดนี้แล้วก็สะท้อนกลับมาจุดตัดที่ปลายโลหะไปภาพก็ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคในการลากจุดตัดเพื่อให้เกิดภาพนะก็อันนี้ก็ถ้าสมมติเป็นภาพกระจกนูนนะลองทบทวนดูมีอะไรมีค่าเป็นยังไงนะฮะอันดับแรกเลยก็คือต้องใช้สมการนะครับ1 ส่วน P บวก1 ส่วน Q เท่ากับ2 ส่วน R เท่ากับ1 ส่วน F ใช่ไหมครับแล้วก็ m เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ h dash ส่วน h เท่ากับลบ q ส่วน p เราต้องไปนั่งท่องละนะแล้วก็ค่าต่างๆถ้าเป็นระบบแบบนี้ p เป็นไง p คือระยะจากไหนไปไหนเนี่ย p คือระยะจากวัตถุไปที่อะไรครับกระจกใช่ไหมครับก็มีค่าเป็นบวก q แบบนี้ q อยู่ไหน q อยู่นี่ใช่ไหมครับเพราะเป็นภาพเกิดหน้ากระจก q เป็นบวก h dash หัวกลับเป็นลบนะ F อยู่ตรงไหน F อยู่หน้ากระจกเป็นบวกนะ R อยู่หน้ากระจกก็เป็นบวกนะ M ทีนี้ M เป็นไง M เนี่ยติดลบเพราะอะไรครับสมการในการหา M หรือกำลังขยายเป็นลบ Q ส่วน P ใช่ไหมครับมีเครื่องหมายลบอยู่ในสมการทั้งๆที่ P กับ Q มีค่าเป็นบวกเนี่ยนะผลหารของมันมีค่าเป็นบวก
แต่เนื่องจากในสมการติดลบ u นะก็เลยมีค่าติดลบนะอันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะจินตนาการได้นะทีนี้มาดูระบบการลากของในกรณีของกระจกเว้านะคราวนี้เป็นไงครับวัตถุอยู่ไหนเนี่ยอันไหนเป็นวัตถุออบเจกต์ใช่ไหมครับคือวัตถุ i คือ image แสดงว่าวัตถุอยู่นี่แบบนี้นะครับประเด็นของมันคืออะไรประเด็นของมันก็คือเป็นการเกิดภาพที่วัตถุอยู่ระหว่างอะไรครับจุดโฟกัสกับกระจกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพที่อยู่หลังกระจกเรียกว่าภาพเสมือนทีนี้วิธีการลากเส้นถ้าสมมติถูกบังคับให้ลากเส้นอันนี้ที่ผมบอกว่าจะต้องลากเส้นที่มันลากง่ายๆก่อนแล้วมันทำให้เราทำได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับคุณจะเราจะลากเส้นไหนก่อนนะก็คือบางคนนะมาถึงปุ๊บลากเส้นสี่ลากเส้นนี้เลยนะลากเส้นนี้เลยมันก็จะเล็งยากหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาถึงลากเส้นสีแดงก่อนเส้นสีแดงก็ลากเป็นปกติใช่ไหมครับก็คือใช้ไม้บรรทัดอันเดียวเสร็จปุ๊บก็ลากยาวเลยนะตัดยาวเลยมันสะท้อนก็กลับมาทางเดิมก็คือมันเหมือนกับเป็นเส้นเดียวถูกไหมเนี่ยต่อมาลากเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมครับทีนี้สีน้ำเงินเนี่ยลากค่อนข้างยากเพราะว่าระยะตรงนี้มันน้อยเดียวใช่ไหมครับมันนิดเดียวอ่ะลากผิดขึ้นมาหรือว่าจับไม้บรรทัดไม่ดีเนี่ยนะมันก็ทำให้เราลากผ่านจุดตรงเนี้ยลากผิดนะเพราะงั้นคือบังคับไม้บรรทัดดีๆแล้วก็เป็นไงครับลากเส้นขนานมาก่อนสะท้อนแล้วลากเล็งไปที่จุดอะไรครับโฟกัสใช่ไหมครับลากมาทางนี้ปรากฏไม่เกิดภาพหน้ากระจกมันดันลากเส้นปะแล้วเป็นไงไปตัดกันหลังกระจกใช่ไหมครับก็เกิดภาพต่อมาลากเส้นสีเขียวนะฮะเส้นสีเขียวคราวนี้เป็นไงครับเส้นสีเขียวเล็งมาที่จุดโฟกัสก่อนสะท้อนแล้วค่อยขนานนะก็พอขนานเสร็จปุ๊บก็ต่อนะเส้นปะไปตัดที่ปลายของรูปภาพนะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นระบบสากลในการลากเส้นนะครับแต่ถ้าสมมติถูกบังคับให้วาดอย่างน้อย2เส้นนะครับก็เส้นสีแดงเส้นสีน้ำเงินนะเส้นสีเขียวนี่ก็ไม่ต้องลากก็ได้นะก็เกิดภาพแล้วนะครับเพราะว่าบางคนลาก2เส้นน่ะมีจุดตัดแต่พอลากเส้นที่3ปุ๊บมันไปตัดกันที่จุดไหนก็ไม่รู้นะอันนั้นก็มันก็จะทำให้งงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อย2เส้นนะเอา2เส้นให้ถูกว่าภาพมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการลากที่แปลมาจากหนังสือนะฮะถ้าตามหนังสือเลยคือให้ลากเส้นสีน้ำเงินก่อนแล้วก็มาเส้นสีเขียวแล้วก็เส้นสีแดงนะแต่ถ้าดูตามความง่ายเนี่ยเส้นสีแดงก่อนนะครับแล้วค่อยไปเส้นสีน้ำเงินแล้วก็ไล่มาเส้นสีเขียวนะถ้าดูตามความง่ายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงลักษณะแบบนี้นะครับค่าแบบไหนจะเป็นค่าที่มีค่าเป็นบวกหรือลบอย่างไรนะพีมีค่าเป็นบวกหรือลบP คือระยะวัตถุใช่ไหมครับก็มีค่าเป็นบวกก็อยู่หน้ากระจกใช่ไหมครับแล้วก็ Q ก็มีค่าเป็นลบใช่ไหมครับเพราะ Q คือระยะจากกระจกไปที่ภาพแต่อันนี้มันอยู่หลังกระจกใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วจากรูปแบบนี้เราจะดูยังไงตรงไหนเป็นหน้ากระจกกับหลังกระจกบางคนก็บอกว่าอ๋อดูจากฟรอนต์กับแบ็คไงฟรอนต์มันแปลว่าหน้าตรงนี้แปลว่าหลังเอาแล้วถ้ามันไม่เขียนนะถ้ามันไม่เขียนคำตรงนี้จะดูยังไงนะก็คือดูว่าตรงไหนนะมันคือหน้านะครับก็คือดูจากภาพของกระจกอ่ะนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะไอ้ด้านที่มันเขียนเป็นเส้นทึบๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับเส้นทึบๆตรงนี้นะครับมันคือด้านหน้าถ้าเป็นเส้นที่มันเป็นแบบนี้มันคือด้านหลังนะครับเราก็ต้องยึดโดยเส้นตัวนี้นะอันนี้มันเหมือนเนื้อแก้วอันนี้มันเหมือนกับฟิล์มนะฟิล์มของประหลอดที่เคลือบไว้ที่แผ่นหน้าของกระจกนะก็ใช้หลักการแบบนั้นนะเพราะว่าไปเจอบางคนนะบางคนไปเกิดการสะท้อนที่ผิวข้างหลังถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะก็เพราะว่าในกระจกโดยธรรมชาติจริงๆนะที่เราใช้สองหน้ากันอยู่ตามบ้านเนี่ยฟิล์มนะของประหลอดมันเคลือบอยู่ข้างหลังนะถามว่ามีเหตุผลที่ใช้แบบนั้นไหมเหตุผลมันก็มีนะแต่ถ้าดูตามตำรานะตามที่เราสอนนะจะสอนโดยการใช้ฟิล์มประหลอดเคลือบอยู่ทางด้านผิวหน้านะสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่เราวาดรูปเนี่ยนะบางทีไปเจอรูปแบบนี้กำหนดมาให้เนี่ยนะครับเราสะท้อนที่ทางด้านผิวหน้านะครับเราไม่ไปสะท้อนที่ข้างหลังนะฮะหมายถึงว่าถ้าเปรียบเนี่ยตรงนี้เป็นข้างหน้าตรงนี้เป็นข้างหลังของเส้น2เส้นเนี่ยนะครับเราสะท้อนที่ข้างหน้าเห็นไหมทีนี้พูดถึงค่าไหนละค่า h dat นะค่า h dat ก็คือค่า
อะไรครับระยะของวัตถุระยะความสูงของวัตถุซึ่ง h dat ก็มีค่าเป็นบวกใช่ไหมครับ f นะ f คราวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบ f ก็เป็นบวกใช่ไหมครับเพราะอยู่ทางด้านหน้ากระจก r เป็นบวกอยู่ทางด้านหน้ากระจกนะ m นะ m ก็คือกำลังขยายกำลังขยายคือมาจาก p กับ q หารกันแต่คราวนี้ q ติดลบมันก็เลยได้กำลังขยายเป็นบวกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ในกรณีนี้นะปรากฏว่าเป็นกระจกนูนนะครับเป็นกระจกนูนนะวิธีการลากคือยังไงนะก็ลากเส้นนะเส้นสีแดงก่อนเลยใช่ไหมครับเล็งไปที่ C ต่อมาเส้นสีน้ำเงินนะขนานมาก่อนแล้วค่อยลงเล็งไปที่ F เพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนได้ระยะ Q มาได้ P มาได้ความสูงมานะรู้ว่าความสูงเป็นมีค่าเป็นบวกเป็นลบเนี่ยเราก็สามารถเทียบประมาณได้แล้วว่าค่า Q ต่างๆมันจะมีค่าเป็นบวกเป็นลบอย่างไรใช่ไหมครับวิธีการลากเส้นเทคนิคในการลากเส้นก็เหมือนเดิมนะก็คือลากเส้นสีแดงก่อนลากเส้นสีน้ำเงินขนานแล้วก็ลากมาที่จุด F นะตัดกันที่ตรงจุดนี้นะถ้าสมมติมีเวลาเราก็ลากเส้นสีเขียวนะสะท้อนขนานก็คือลากเส้นสีเขียวมาก่อนนะเล็งไปที่จุด F นะแล้วก็ไอตอนสะท้อนเนี่ยขนานออกไปแล้วก็ต่อปลายออกไปนะฮะอันนี้ต้องคือบางคนเนี่ยเรานั่งดูแบบนี้นะมันง่ายนะครับแต่ว่าตอนไปเจอข้อสอบจริงนะบางทีเขาก็จะให้วาดเนี่ยนะครับมันจะวาดยากเพราะอะไรครับเราไม่เคยลองทำนะบางทีอะไรที่เราเข้าใจแล้วนะฮะแต่เราไม่เคยทำด้วยมือนะบางทีมันก็จะทำไม่ได้นะอย่างเช่นเราเล่นดนตรีเนี่ยนะเล่นดนตรีหรือว่าเล่นกีฬานะเรารู้ว่าฟุตบอลมันเตะยังไงถูกไหมก็เอาเท้าเตะไปแต่ถ้าสมมติเราไม่เคยเตะฟุตบอลไม่เคยลงสนามเลยไม่เคยเอาเท้าสัมผัสฟุตบอลเลยเราก็จะเตะฟุตบอลไม่เป็นนะเรื่องพวกนี้ก็เช่นเดียวกันเราฟังอาจารย์เนี่ยบางทีเราจะรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่เคยลงมือเป็นไงครับลองเขียนสมการลองลากเส้นลองคำนวณลองแทนค่าลองหาหน่วยนะเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นรู้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราลองฝึกดูนะซึ่งเรื่องการฝึกพวกเนี้ยนะก็ไม่ยากนะเพราะว่าเราก็สามารถเอากระดาษขึ้นมาอันนึงลากเส้นโค้งขึ้นมานะเป็นกระจกโค้งเขียนวัตถุขึ้นมาแล้วเราก็เป็นไงก็ลองลากเส้นดูนะก็เป็นการฝึกนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการเกิดภาพโดยการหักเหซึ่งมันก็จะเป็นการนำไปสู่เรื่องของเลนส์นั่นเองนะทฤษฎีของเลนส์นะฮะที่เราใช้กันปัจจุบันมันจะเป็นเลนส์ที่เรียกว่าเลนส์บางนะแต่ทฤษฎีของมันเริ่มมาจากเลนส์ที่มันเป็นเลนส์หนานะเลนส์หนาก็เริ่มมาจากอะไรครับเลนส์หนาด้านเดียวก่อนที่เลนส์หนาที่โค้งด้านเดียวก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือคล้ายๆกับว่าเลนส์หนานะครับเลนส์เนี่ยนะครับมันทำมาจากแก้วหรือทำมาจากวัสดุที่มันโปร่งแสงแล้วก็มีค่าดัชนีหักเหถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันหนาแล้วมีความโค้งแค่ด้านเดียวนะครับมันก็จะมีการรวมแสงด้วยวิธีการตามภาพนี้ใช่ไหมครับก็คือในแต่ละจุดที่แสงไปเนี่ยนะสมมติรวมอ็อบเจกต์คือวัตถุเนี่ยนะครับแสงมาตกกระทบตรงนี้นะครับมันก็จะหักเหเข้าสู่เส้นนอร์มอนเส้นนอร์มอนอยู่ตรงไหนทำไมมันต้องหักเหเข้าเส้นนอร์มอนนะเพราะอะไรครับเพราะมันใช้หลักการของหลักการเดียวกับการหักเหเพียงแต่คราวนี้มันโค้งนะทีนี้เส้นนอร์มอนมันอยู่ไหนอะเส้นนอร์มอนมันก็อยู่ที่ตั้งฉากใช่ไหมครับที่ตั้งฉากกับผมวาดก็ไม่ค่อยตั้งฉากเท่าไหร่นะแต่ให้เรามองเห็นว่ามันมีเส้นตั้งฉากอยู่ตรงนี้นะครับมีเส้นตั้งฉากอยู่ตรงนี้นะทุกจุดนะครับที่ตกกระทบเนี่ยมันจะมีเส้นนอร์มอนหรือเส้นตั้งฉากหมดเลยนะครับแล้วก็ไอการเลี้ยวเบนการหักเหตรงนี้นะครับมันจะเบนเข้าสู่เส้นนอร์มอนเพราะอะไรครับเพราะ n1 มันน้อยกว่า n2 n1 ก็คือดัชนีหักเหของตัวกลางที่1ก็คือของอากาศเนี่ยมันน้อยกว่าตัวกลางที่แสงส่องผ่านไปนะเพราะฉะนั้นพอผิวตรงนี้มันโค้งเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการรวมตัวกันแล้วทำให้เกิดภาพนะครับภายในเนื้อของตัววัตถุนะวัตถุโปร่งแสงอันนี้นะถ้าสมมติระยะตรงนี้นะครับมันหมายถึงระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะมันสั้นลงเนี่ยบางทีมันก็ไปเกิดภาพที่อยู่ข้างนอก
แต่ทีนี้ในรูปเนี่ยนะก็คือเขาจะอธิบายให้เห็นถึงการเริ่มต้นของทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องกับการหักเหแล้วไปทําให้เกิดภาพนะทีนี้ถ้าสมมติมาอธิบายนะมาอธิบายรายละเอียดของภาพพวกนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีการหักเหนะแล้วทีนี้ประเด็นคือว่าเส้นนอร์มอนเนี่ยนะครับของระบบการสะท้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนโค้งนะกระจกโค้งกระจกเว้าเนี่ยนะเส้นนอร์มอนมันคือเส้นไหนนะง่ายๆเลยคือเส้นนอร์มอนมันคือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งนะไปตัดกับผิวของส่วนโค้งเพราะฉะนั้นพอเราได้เส้นนอร์มอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต่อไปก็ใช้ทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนการหักเหนะถ้าสมมติเป็นการสะท้อนก็คือเอาไปอธิบายเรื่องของกระจกโค้งกระจกเว้ากระจกนูนต่างๆพวกนี้แต่ถ้าสมมติเป็นเรื่องของการหักเหเราจะเอาทฤษฎีตรงนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นของการอธิบายเรื่องเลนถูกไหมแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่กันที่วัสดุโปร่งแสงที่โค้งด้านเดียวก่อนนะพอนี้มันโค้งด้านเดียวเนี่ยครับมันก็จะมีทำให้เกิดมุมตกกระทบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มีมุมหักเหบางทีมันอาจจะเกิดการสะท้อนนะบางๆแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องของการสะท้อนในเรื่องของเลนใช่ไหมครับเราสนใจเฉพาะการหักเหเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีค่ามุมหักเหที่อยู่ตรงนี้มันก็ทำให้เราสามารถที่จะลากเส้นต่างๆที่มันเป็นมุมที่มันอยู่ในระบบต่างๆพวกนี้ได้นะนักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบว่านะครับมันสามารถนำระบบพวกนี้นะมาเขียนเป็นสมการที่เป็นความสัมพันธ์นะระหว่าง p q และ r นะก็เป็นไปตามสมการนี้นะครับก็คือ n 1ก็เป็นดัชนีหักเหของตัวกลางที่1 n 2ก็เป็นดัชนีหักเหของตัวกลางที่2นะสังเกตว่าสมการเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับสมการที่มันเป็นอะไรครับการสะท้อนใช่ไหมครับแต่คราวนี้เป็นการหักเหนะก็เป็น n 1บวก n 2นะครับหาร n 1 p ส่วน p บวกส่วน n 2ส่วน q เท่ากับ n 2ลบ n 1ส่วน r นะก็เป็นสมการที่พบขึ้นมานะซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตไปไวๆนะครับเพราะว่าในตอนออกข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะไม่ได้เอาไอ้ส่วนโค้งของวัตถุโปร่งแสงด้านเดียวนะไปออกข้อสอบแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราจะออกข้อสอบเรื่องเลนถูกไหมครับแต่เนื่องจากทฤษฎีของมันเนี่ยมันพัฒนามาจากส่วนโค้งด้านเดียวนะแล้วก็เป็นสมการในลักษณะแบบนี้สมการมันจะซับซ้อนแล้วก็เราหลายคนอาจจะไม่คุ้นนะเพราะตามที่สอนกันในโรงเรียนหรือว่าในมัธยมตอนที่เราเรียนมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือยกสมการของเลนมาสอนเลยนะแต่สิ่งที่ผมกำลังอธิบายเนี่ยมันคือที่มาของสมการของเลนเหล่านั้นนะเพราะนั่นคือตรงนี้ก็ผมต้องไปเร็วๆนะฮะก็มีการกำหนดเครื่องหมายในระบบสมการอันนี้นะฮะก็คือ p เนี่ยถ้าอยู่หน้าวัตถุนะครับถ้าอยู่หน้าผิวนะครับก็จะเป็นวัตถุจริงนะมีค่าเป็นบวกแล้วก็จะถ้าสมมติอยู่หลังผิวนะก็จะมีค่าเป็นลบก็คือลักษณะของผิวลักษณะของวัตถุที่อยู่หลังผิวก็เช่นเดียวกันนะก็อาจจะอยู่ในระบบอาจจะพบอยู่ในระบบเลนส์ประกอบนะก็คือมีเลนส์หลายอันหรือว่ามีกระจกหลายอันอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วมันทำให้เกิดภาพของกระจกเหล่านั้นหรือภาพของเลนส์เหล่านั้นไปตกอยู่ที่หลังพื้นผิวที่เราพิจารณานะภาพที่ไปตกอยู่หลังพื้นผิวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นวัตถุของพื้นผิวที่พิจารณาซึ่งถ้ามันอยู่หลังเนี่ยเราจะเรียกว่าวัตถุเสมือนนะไม่ว่ามันอาจจะเป็นภาพจริงของระบบอื่นก็ตามแต่ถ้าสมมติมันมาตกอยู่ที่ระบบมันมาตกอยู่ข้างหลังส่วนโค้งของระบบที่เราพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นวัตถุเสมือนนะอันนี้ก็บางคนก็ยังจะงงนะก็เลยอธิบายซ้ำนิดนึงนะครับ Q ก็เป็นภาพนะที่อยู่ทางด้านหลังผิวจะเรียกว่าภาพจริงถ้าอยู่ด้านหน้าผิวก็เป็นภาพเสมือนนะอันนี้คือระบบที่เราพิจารณานะภาพที่อยู่หลังผิวนะของระบบที่เราพิจารณาเนี่ยเรียกว่าภาพจริงถ้าภาพที่อยู่หน้าผิวของระบบที่พิจารณาจะเรียกว่าภาพเสมือนนะก็ head dead ก็คือเป็นภาพหัวตั้งนะแล้วก็เป็นบวกนะครับถ้าภาพหัวกลับก็เป็นลบนะผิวนูนนะเป็นบวกนะผิวเว้าก็เป็นลบนะในกรณีของการใช้สมการชุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะตัวอย่างอันนี้ก็คือลักษณะภาพเนี่ยจะเป็นภาพแบบนี้แล้วก็ให้คำนวณหาเหรียญให้หาระยะว่าระยะ Q เนี่ยนะครับเราจะเห็นเหรียญเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะโจทย์ก็บอกว่าเหรียญวางอยู่ในพลาสติกทรงกลมนะพลาสติกอันนี้ก็คือเป็นวัตถุโปร่งแสงที่มีค่าดัชนีหักเหใช่ไหมครับต่างจากดัชนีหักเหของอากาศนะโดยที่ดัชนีหักเหของวัตถุดวงโปร่งแสงอันนี้นะพลาสติกใสอันนี้นะมีค่ามากกว่าดัชนีหักเหของอากาศใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เขาถามว่า
พลาสติกมีส่วนโค้งเท่ากับรัศมีของส่วนโค้งเนี่ย3 เซนมีดัชนีหักเหเท่ากับ1.5นะดัชนีหักเหตัวเนี้ย1.5ดัชนีหักเหของกระจกเท่าไหร่ครับ1เอ้ยดัชนีหักเหของอากาศเท่าไหร่ครับ1ใช่ไหมครับแล้วก็โดยเหรียญนี้วางอยู่ห่างจากผิวของพลาสติกเนี่ยนะครับ2 เซนติเมตรก็คือลึกเข้าไปเนี่ยจากตรงนี้ผิวใช่ไหมลึกเข้าไปเนี่ย2 เซนนะเขาถามว่าจงหาตำแหน่งของภาพของวัตถุนะวัตถุอยู่นี่เขาถามว่าเราเนี่ยจะเห็นวัตถุอยู่เท่าไหร่อยู่ที่ไหนคือถ้าวาดตามรูปโดยที่ยังไม่ได้คำนวณเลยใช่ไหมครับเราก็จะวาดภาพที่มันเริ่มต้นจากรังสีจากปลายของวัตถุอ่ะคราวนี้ถามว่าทำไมเราไม่ลากจากจุดปลายนะคือคราวนี้เขาถามแค่ระยะห่างจากคิวเพราะฉะนั้นเราก็วาดแค่จากตรงกลางนะวาดจากตรงกลางก็คือยึดจุดแค่ตรงกลางว่ามันจะเกิดที่จุดรวมแสงที่ตรงไหนนะลากเส้นอันนึงมาปุ๊บนะครับลากเส้นอันนี้มานะคราวนี้เส้นนอร์มอนมันอยู่ไหนนะเส้นนอร์มอนก่อนที่มันจะหักเหอ่ะบางคนนึกเส้นนอร์มอนไม่ออกมาบอกว่านี่คือเส้นนอร์มอนถูกไหมไม่ใช่เลยนะผิดไปไกลเลยเส้นนอร์มอนนะมันคือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งไปยังอะไรครับจุดที่รังสีตกกระทบนะก็คือลากจากจุดไหนจุดนี้ใช่ไหมครับนี่ลากมาลากมาครับนี่เส้นนอร์มอนนะจุดที่มันตัดกับผิวส่วนโค้งคือตรงนี้ใช่ไหมครับมุมตกกระทบคืออันไหนคือเราลากรังสีมาจากจุดนี้ใช่ไหมนี่คือรังสีตกกระทบมุมตกกระทบคืออันนี้มุมอะไรครับมุมหักเหคืออันนี้ใช่ไหมครับสังเกตว่ามุมตกกระทบเนี่ยนะมันจะแคบกว่ามุมหักเหใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติรังสีเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากวัตถุที่มันมีค่าดัชนีหักเหมากกว่านะไปสู่ค่าดัชนีหักเหน้อยกว่าแสงนะลำแสงหรือลำรังสีเนี่ยจะเป็นไงครับเบออกจากเส้นนอร์มอนใช่ไหมครับเบออกเบออกมาเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับถามว่าตรงนี้คำนวณได้ไหมจริงๆเราคำนวณได้หมดเลยจากกฎการหักเหใช่ไหมครับว่าถ้าเรารู้มุมตรงนี้รู้ระยะตรงนี้รู้มุมตรงนี้ก็คำนวณได้นะคำนวณได้หมดเลยนะแล้วก็ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราก็สามารถลากนะครับลากเส้นนอร์มอนมาเดี๋ยวผมลองลากดูก่อนนะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมตกกระทบใช่ไหมครับตรงนี้เป็นมุมหักเหนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นมุมตกกระทบตรงนี้เป็นมุมหักเหวาดนี่โค้งหน่อยเดี๋ยวบางคนบอกว่าอาจารย์วาดโค้งๆไม่เป็นนะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะมองพอทราบนะครับมองพอเห็นนะฮะพอดีผมวาดบน PowerPoint ก็วาดลำบากนิดนึงนะก็เพราะฉะนั้นการที่ลำรังสีจะไปทำให้เกิดภาพเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไว้อย่างน้อยต้องมีเส้นของลำรังสี2เส้นนะเราก็ได้เส้นนี้อันนึงแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราต้องลากเส้นประย้อนกลับไปเพราะแน่นอนมันไม่มาตัดกันจากการลากปลายลำรังสีออกไปข้างต่อไปข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเราต้องลากย้อนกลับไปนะปรากฏว่าพอลากย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ไปตัดกันที่เกิดภาพที่ตรงจุดนี้นะมันก็ทำให้เราเป็นไงเห็นภาพที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นที่ตรงจุดนี้นะทีนี้ในระบบสมการที่คำนวณปรากฏว่าใช้สมการนี้สมการเดียวมาเลยใช่ไหมครับทั้งที่พื้นฐานของการเกิดภาพเนี่ยนะเราใช้ลักษณะของเส้นต่างๆที่ลากขึ้นด้วยระบบแบบนี้นะแต่เนื่องจากไอ้ระบบแบบนี้มันมาจากไหนมันมาจากภาพของสไลด์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับและสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสร้างสมการมาให้เราแล้วสร้างชุดสมการมาให้เราแล้วเราก็ใช้ชุดสมการมาคำนวณเลยใช่ไหมครับมี n 1 n 2มี r มี p มี q นะทีนี้พอจะใช้สมการนี้นะครับใช้สมการนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าค่าต่างๆที่จะแทนค่ามันคืออันไหนนะบางคนบอกย้ายข้างไปก่อนให้ qนะไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็ที่เหลือก็จัดรูปสมการเพื่อคำนวณ Q ออกมานะแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยเขาจัดรูปสมการมาเป็นแบบนี้นะจัดรูปสมการเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะก็คือทำไงเนี่ยก็มี N 2ส่วน Q อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็แสดงว่าจากสมการเริ่มต้นเนี่ยเขาย้ายเนี่ยพจน์นี้มาลบใช่ไหมครับก็คือมากลายมาเป็นพจน์นี้ใช่ไหมครับเอาพจน์นี้นะลบพจน์นี้นะครับจะได้เป็นบรรทัดนี้จากนั้นเป็นไงครับแทนค่าอะไรเป็นยังไงนะn 2แทนค่าเป็น1ถามว่าทำไม n 2แทนค่าเป็น1เพราะ n 2เป็นไงครับเป็นค่าดัชนีหักเหของอากาศที่ตัวกลางอยู่นะ n 1เป็นไงครับเป็นค่าดัชนีหักเหของแก้วนะแล้วก็ r คือเท่าไหร่
คือลบ3สังเกตนะเขามีรัศมีส่วนโค้งเป็น3แต่ r เนี่ยมันเป็นระยะของส่วนโค้งที่มันเป็นส่วนโค้งที่เป็นไงครับไอค่า r เนี่ยแทนค่าผิดกันเยอะนะส่วนโค้งที่มีลักษณะแบบเนี้ยนะลองย้อนกลับไปดูนะผมขอย้อนกลับไปดูที่คำนิยามนะนี่ถ้าเป็นผิวเว้าใช่ไหมครับ r เป็นผิวเว้าจะแทนค่าเป็นลบถูกไหมคอนเซปต์มันคืออย่างนี้ r เป็นลบเพราะเป็นผิวเว้าแต่เป็นไงครับไอสิ่งที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เห็นเฮ้ยแบบนี้ r มันเป็นผิวนูนสิไม่ใช่ละจานไม่ใช่ละครับจานนะหลายคนก็ถามทำไมมันเป็นผิวเว้ามันเป็นผิวเว้าได้ไงถามว่าทำไมเป็นผิวเว้าก็คือในสมการเนี่ยแทนค่าได้ลบใช่ไหมแทนค่า r ได้ค่าลบเพราะฉะนั้นเนี่ยตามรูปสมการเนี่ยนะมันคือการแทนค่าด้วยการพิจารณาว่าลักษณะแบบนี้คือผิวเว้าแต่คราวนี้เนื่องจากคนที่สังเกตเนี่ยอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับกลไกแบบนี้นะการที่เขาพิจารณาว่าเป็นผิวเว้าหรือเป็นผิวนูนนะครับเขาพิจารณามาจากไหนพิจารณามาจากแหล่งที่กำเนิดรังสีว่าแหล่งกำเนิดรังสีอ่ะเห็นยังไงนะครับไม่ได้พิจารณามาจากแหล่งรับภาพนะครับไม่ได้มาพิจารณามาจากคนที่รับภาพนะว่าคนที่รับภาพเนี่ยเห็นยังไงเพราะฉะนั้นในระบบต่างๆไอ้ตอนที่เราพิจารณาว่ามันจะเว้ามันจะนูนหรือว่ามันจะเป็นไงมันจะโค้งแบบไหนเนี่ยนะค่า r จะเป็นเท่าไหร่ค่า f เป็นเท่าไหร่พิจารณามาจากไหนพิจารณามาจากวัตถุใช่ไหมครับแหล่งของวัตถุเนี่ยนะครับที่มันเป็นแหล่งที่มันปล่อยรังสีออกมานะบางคนก็ยังสงสัยคือวัตถุมันปล่อยรังสีมันได้ไงนะครับก็คือไอ้การที่เราเห็นภาพเนี่ยมันคือรังสีของวัตถุเนี่ยมันวิ่งเข้ามาที่ตาเรานะมันไม่ใช่ว่าตาเราเนี่ยปล่อยรังสีไปที่วัตถุนะไม่ใช่นะครับเพราะงั้นคือเราต้องเข้าใจตรงนี้นะว่าการที่เราจะเห็นภาพเนี่ยวัตถุเนี่ยนะครับมันต้องปล่อยรังสีออกมานะที่ตาเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจแบบนี้เสร็จปุ๊บเราไปโฟกัสที่ว่าตัวที่มันปล่อยรังสีมันอยู่ในตัวกลางที่มันเป็นอะไรครับพลาสติกใสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การพิจารณาว่ามันจะโค้งหรือมันจะเว้าเนี่ยพิจารณามาจากมุมมองของตัวปล่อยรังสีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมไปถามว่าเอ๊ะตัวปล่อยรังสีซึ่งมันคือเหรียญอันเนี้ยที่เรามองจากด้านข้างของเหรียญใช่ไหมครับเหรียญตัวนี้คุณเห็นว่าพื้นผิวที่คุณอยู่อ่ะเนี่ยถามเหรียญตัวเนี้ยนะคุณเห็นว่าพื้นผิวที่คุณอยู่อ่ะมันโค้งหรือมันนูนมันโค้งแบบเว้าหรือมันโค้งแบบนูนนะเหรียญตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไงครับไอ้ตรงเนี้ยพื้นผิวเนี่ยเขาอยู่ในพื้นผิวที่มันเว้าถูกไหมเพราะฉะนั้น r ตัวนี้ก็เลยแทนค่าได้ลบตรงนี้นะโจทย์ลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีการหลอกล่อออกมาเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้การพิจารณาว่าค่าบวกหรือลบเนี่ยนะก็ต้องพิจารณาว่าไอ้ตัวกระตัวที่มันปล่อยรังสีหรือว่าตัววัตถุเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุเสมือนหรือวัตถุจริงเนี่ยมันอยู่ในตัวกลางไหนแล้วตัวกลางตรงนั้นนะครับมันมีความโค้งมาที่ตัวปล่อยแสงหรือตัวที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของรังสีเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะซึ่งในนี้ก็คือเป็นโค้งแบบเว้านะฮะพอเรามาถามเหรียญ นะครับว่าเหรียญเนี่ยเห็นยังไงนะเหรียญก็บอกว่าเห็นนะสิ่งตัวกลางที่เขาอยู่เนี่ยมันโค้งแบบเว้านะก็แทนค่าทีนี้เราแก้สมการหา Q ออกมานะเรื่องนี้ก็คือสมการก็ไม่ยากหรอกมาเจอแทนค่า r ลงไปนี่ก็จะสับสนนะมันทำให้เราบางทีกลั่นความคิดเรานิดหน่อยนะทีนี้ต่อมานะครับก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ใช้ประโยชน์เรื่องเมื่อกี้นะครับก็คือสมการเนี้ยนะก็เอากลับมาคำนวณวิธีการคล้ายๆกันนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่มันแตกต่างคืออะไรครับสิ่งที่มันแตกต่างคือไอ้รัศมีความโค้งตัวนี้นะเป็นอินฟินิตี้นะบางคนงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมรัศมีความโค้งถึงเป็นอินฟินิตี้อ่ะนะก็เพราะว่าพื้นผิวที่มันราบเรียบเนี่ยให้วาดวงกลมที่พื้นผิวมันราบเรียบอ่ะถามว่ารัศมีของวงกลมนั้นนะครับจะมีรัศมีเป็นเท่าไหร่นะคำตอบคือจะต้องมีรัศมีเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับลักษณะเดียวกันกับเรื่องของเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องของสัญญาณดาวเทียมนะสัญญาณดาวเทียมเนี่ยถ้าอยู่ระยะไกลมากๆเลยนะครับทิศทางของลำรังสีสัญญาณของดาวเทียมเนี่ยที่ตกกระทบจุดของหน้าจานดาวเทียมเนี่ยนะมันจะเป็นลำรังสีขนานนะมันแปลว่าเป็นไงครับ
R มันไกลมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัว R ที่มันไกลมากๆแล้วเนี่ยนะหรือ R เป็นอินฟินิตี้เนี่ยเทอมนี้จะตัดเหลือศูนย์ใช่ไหมครับนะบางคนก็ยังงงอยู่เลยนะว่าเอ๊ะทำไมหนึ่งค่าใดๆก็ตามหารอินฟินิตี้ได้ศูนย์นะก็เพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะตัวหารมันมีค่ามากๆใช่ไหมครับพอตัวหารมันมีค่ามากๆเนี่ยไอ้ตอนที่มันมีค่ามากเข้าสู่อินฟินิตี้ผลหารของมันก็เป็นไงมีค่าเข้าสู่ศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องประมาณว่าไอ้ตรงเนี้ยมีค่าเป็นศูนย์พอตัดสมการนี้ออกมันก็เลยเหลือ n1 ส่วน p นะบวก n2 ส่วน q ได้เป็นชุดสมการแบบนี้แล้วพอให้คำนวณ q นะก็แทนค่า n2 กับ n1 เข้าไปรู้ระยะ p นะรู้ระยะของปลาตัวนี้นะก็แทนค่าลงไปก็สามารถคำนวณหาค่า q ได้นะแต่คราวนี้นะครับเนื่องจากอันนี้เหมือนผมพิมพ์ผิดนะพีตัวนี้เป็น p นะไม่ใช่ d นะก็n2 เนี่ยนะครับก็คือ1นะส่วนตัว n1 เนี่ยเป็น 1.33 ก็แทนค่าลงไปถ้าสมมติเราทราบค่า p ตัวนี้นะ p ก็คือระยะอ๋อเดี๋ยวก่อนเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแทนเป็น d นะเพราะระยะมันคือ d ตัวนี้นะแต่เรามองออกนะครับว่ามันคือ p นะก็คือหมายความว่า p อ่ะมันคือระยะวัตถุ q เป็นระยะภาพแต่ว่าคราวเนี้ยกำหนดให้ p มันเท่ากับ d นะก็เลยแทนค่า p เป็น d ตัวนี้นะโอเคนะอันนี้ก็ไม่ยากนะติ๊กของมันก็คืออยู่ที่การตัดพจน์นี้ทิ้งไปนะครับนี้ต่อมานะในกรณีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะใช้ในการประยุกต์โจทย์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีด้านหน้าผิวอันนึงนะแล้วก็มีด้านอะไรครับด้านตัวกลางที่ปล่อยรังสีมาเนี่ยอยู่คนละตัวกลางกันกับคนผู้สังเกตนะทีนี้ทริคของมันก็คือว่าการที่มันปล่อยรังสีไปแบบนี้ค่า R เนี่ยนะครับระวังให้ดีถ้า R เนี่ยมันอยู่ในด้านที่มันเป็นกระจกในด้านที่มันเป็นเนื้อของพลาสติกเนี่ยนะครับค่า R เนี่ยถ้ามันโค้งมันจะโค้งแบบเว้าถูกไหมฮะแล้วค่า R มันจะติดลบก็ระวังประเด็นนั้นไว้นะฮะทีนี้ต่อมานะครับอันนั้นเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นทฤษฎีที่มันเป็นยังไงส่วนโค้งด้านเดียวคราวนี้มาที่เลนหนาเพื่อเข้าสู่เลนบางลักษณะของเลนหนาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจะมีความหนาจะมีระยะตรงเนี้ยถ้าสมมติเลนบางไอ้ตรงเนี้ยระยะเป็นไงมันจะแคบใช่ไหมครับเลนบางเนี่ยระยะตรงนี้ไม่มีแต่มันเริ่มต้นทฤษฎีต่างๆมาจากเลนหนาเพื่อไปสร้างสมการที่มันเป็นเลนบางนะเพราะฉะนั้นเป็นไงเราก็ต้องเอาลักษณะของการหักเหมาคิดทีละผิวสัมผัสนะผิวสัมผัสตรงไหนก็คือผิวสัมผัสระหว่างตัวกลางที่1สัมผัสกับผิวสัมผัสของตัวกลางที่มันเป็นตัวกลางโปร่งแสงแล้วทีนี้พอรังสีผ่านเนื้อของตัวกลางโปร่งแสงมาแล้วมาเจอผิวสัมผัสของตัวกลางโปร่งแสงกับอากาศอีกรอบนึงใช่ไหมครับก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปทีละขั้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือพิจารณาที่ผิวแรกก่อนแล้วไปพิจารณาที่ผิวที่2อันนี้เป็นระบบที่เป็นเลนหนานะซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่มาของเลนบางสมการตรงชุดนี้ต้องจำไหมนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ในระดับเรานะเท่าที่สังเกตเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาข้อสอบไปออกในให้คำนวณในลักษณะระบบที่มันเป็นเลนหนาแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยพอไปเจอเลนบางแล้วค่อยเอาเลนบางไปคำนวณนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการคำนวณต่างๆก็จะได้ว่า p 2เนี่ยเท่ากับลบ q บวก t นะ t ก็คือเป็นความหนาตรงนี้ใช่ไหมครับสังเกตว่าพอเป็นสมการเลนบางเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะเราจะไม่มีเลยนะครับเราจะไม่ได้คำนวณอ่ะนะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อย่างที่บอกไว้นะเป็นที่มาให้รู้ไว้สักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆแล้วค่อยมาคำนวณ นะแต่ว่าในระดับเราถ้าสมมติไปดูตัวข้อสอบเนี่ยตรงนี้มันจะเขาจะข้ามไปนะครับก็ถ้าสมมติจากรูปนะดูระบบเลขาคณิตต่างๆเนี่ยนะ p 2มาอยู่ไหนเนี่ย p 2มันคือระยะตรงนี้ใช่ไหมมันเท่ากับลบ q 1ส่วน t นะ q 1มันคือตรงนี้ลบ q 1บวก t นะ q 1มันคือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บวก t นะก็คือเป็นการอธิบายว่าระยะภาพมันคือตรงนี้ระยะวัตถุมันคืออันนี้นะแล้วก็ระยะภาพแล้วก็บวกกับ t มันก็กลายเป็นตรงนี้ก็คือระบบของตัวเลขอันนี้นะเรามองออกใช่ไหมครับว่ามันคืออันนี้นะก็คือเหมือนกับว่าเอาง่ายๆว่าถ้าจะหา p 2ก็คือผลแตกต่างระหว่างอะไรครับ
ระหว่าง Q กับ T ใช่ไหมครับเป็นผลต่างนะแต่ทีนี้เนื่องจาก P เนี่ยนะฮะมันอยู่ข้างหลังไอ้สิ่งที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นะ P 2ตัวนี้มันก็เลยมีค่าเป็นไงครับติดลบหรือเป็นบวกติดลบใช่ไหมครับลักษณะการพิจารณาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะการพิจารณาเลนหนานะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะก็เป็นไปตามสมการนะครับก็สังเกตว่า P 2นะ P 2ก็คือระยะภาพอันนี้นะอยู่ข้างหน้าระบบเลนเป็นบวกนะส่วน P 2อันนี้อยู่ข้างหลังระบบเลนมีค่าเป็นลบนะสาเหตุที่มันทำให้เกิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบการหักเหของทั้งสองหน้าผิวสัมผัสนะทีนี้มาที่เลนบางแล้วนะไอ้หน้าเมื่อกี้นะครับสไลด์เมื่อกี้ไม่ต้องจําอะไรมากนะเพราะส่วนใหญ่จะไม่ออกข้อสอบนะเพราะมันซับซ้อนไปนะสิ่งที่มักจะออกข้อสอบเลยก็คือสมการในชุดหน้านี้นะสมการในหน้านี้เนี่ยก็จะรวมนะก็จะยุบทฤษฎีที่มันเกี่ยวกับเลนหนาหรือว่าส่วนโค้งของตัวกลางโค้งแสงนะที่โค้งด้านเดียวเนี่ยครับนะครับยุบลงมาให้มันกลายเป็นเลนบางถามว่าทำไมยุบลงมาให้มันกลายเป็นเลนบางก็เพราะว่าอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับรังสีส่วนใหญ่ที่มันเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ส่วนใหญ่ไปยุบใช้ส่วนใหญ่ซึ่งก็ได้แก่แว่นตาเลนของกล้องถ่ายรูปนะเลนของกล้องมือถืออะไรต่างๆพวกนี้มันจะเป็นลักษณะที่เลนที่มันเป็นเลนบางถามว่าเอาแล้วทำไมต้องทำให้มันบางด้วยอ่ะไม่ทำให้มันหนาแบบอันเดิมเลยอะไรเงี้ยนะก็เพราะว่าอะไรครับถ้าทำหนาแบบนั้นอันดับแรกเลยคือมันสิ้นเปลืองวัสดุเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นไงน้ำหนักมันเยอะนะให้เราไปพกแว่นตาหนาๆเป็นไงครับมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมครับมันหนักด้วยนะเพราะฉะนั้นเลนต่างๆก็เลยย่อลงมาเป็นเลนที่มันบางเนี่ยระบบเลนบางมันก็เลยกลายเป็นระบบเลนที่เรานำไปใช้โดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นที่มาของสมการเนี่ยท้ายที่สุดมันจะเป็นลักษณะลักษณะนี้นะสมการของตัวเลนนะสมการของเลนบางเนี่ยนะก็จะเป็น1ส่วน p บวก1ส่วน q นะครับเท่ากับ n ลบ1นะแล้วก็คูณกับ1ส่วน r1 ลบ1ส่วน r2 นะอันนี้ก็จะเป็นสมการที่อธิบายระบบเลนบางนะครับปรากฏว่าคราวนี้เขารวมหมดเลยนะครับรวมมาไหนรวมที่หมายถึงอะไรรวม r1 กับ r2 มาอยู่ในสมการเดียวกันนะครับเพราะถ้าสมมติเป็นระบบสมการเลนที่มันหนานะครับเขาจะคิดทีละหน้าแล้วเอาระบบมารวมกันนะพอรวมกันเป็นเลนบางเนี่ยนะสมการ r1 กับ r2 เป็นไงครับจะอยู่ในระบบสมการชุดเดียวกันละเป็นสมการเดียวกันละนะซึ่งสมการนี้นะครับก็จะพบว่า1ส่วน p บวก1ส่วน r เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน f ใช่ไหมครับมีค่าเท่านี้นะซึ่งไอ้ความสัมพันธ์1ส่วน p บวก1ส่วน r เนี่ยนะครับเท่ากับ1ส่วน f เราก็รู้มาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอแทนค่าตรงนี้ด้วย1ส่วน f นะสมการนี้ก็นำมาใช้สำหรับใครใช้สำหรับคนที่จะเป็นช่างทำเลนนะเพราะช่างทำเลนเนี่ยเขาจะไม่ได้มานั่งดูว่าวัตถุจะอยู่ที่ไหนคือวัตถุมันสามารถอยู่ได้ทุกที่นะภาพจะเกิดที่ไหนภาพเกิดที่สายตาแน่นอนนะระหว่างระยะของแว่นตามาที่อะไรครับมาที่ดวงตาระยะมันเท่านี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นคือพอไม่จำเป็นที่ต้องบอกว่าวัตถุมันอยู่ที่ไหนหมายความว่าไม่ว่าวัตถุจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับตาจะต้องมองให้ชัดถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแทนค่า1ส่วน p บวก1ส่วน q เป็น1ส่วน f สมการชุดนี้มันก็เลยกลายเป็นสมการชุดนี้นะสมการนี้ก็เรียกว่าสมการของช่างทำเลนเพราะคนที่เอาสมการอันนี้ไปใช้ส่วนใหญ่นะก็คือช่างที่เป็นช่างผลเลนนะช่างผลเลนก็คือผลอะไรทำไมคือต้องเรียกว่าผลเลนนะก็คือการผลเลนก็คือการทำให้ด้านทั้งสองด้านด้านทั้งสองด้านนี่คือด้านที่มันเป็นส่วนโค้งทั้งสองด้านด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมครับก็ด้านหน้าก็ต้องโค้งโดยที่มีรัศมีเป็น a1 ไอ้ด้านหลังของเลนก็โค้งโดยมีรัศมีเป็น r2 นะ r1 กับ r2 นะครับพอเป็น r1 กับ r2 เนี่ยนะก็จะได้เลนที่มาสามารถเอามาคำนวณหาได้ว่ามีจุดโฟกัสเป็นเท่าไหร่นะบางทีผมก็บอกว่า R2 เป็นเส้นตรงๆก็พออย่างเงี้ยเป็นต้นก็ผลแค่ด้านเดียวอย่างนี้ก็ได้นะหรือ R2 อาจจะเว้าก็ต้องแทนค่าโดยพิจารณาว่าค่าจะเป็นลบหรือเป็นบวกด้วยนะก็แล้วแต่นะครับ
N คือค่าดัชนีอังเคของวัสดุที่เอามาทำเลนส์นะแล้วก็พอนะพอเอามาทำเป็นสมการที่เป็นความสัมพันธ์อันหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะเอา1ส่วน P บวก1ส่วน Q นะเท่ากับ1ส่วน F ใช่ไหมครับก็เป็นสมการเลนบางนะก็ความสัมพันธ์ตรงนี้เรียกว่าสมการของเลนบางนะฮะก็คือหมายความว่าถ้าจะบอกถ้าจะหาระยะโฟกัสคำนวณระยะโฟกัสจากระยะของวัตถุกับระยะภาพคำนวณหาค่า F ได้ใช่ไหมครับพอหาค่า F ได้เอามาแทนค่าในสมการนี้เราก็สามารถที่จะออกแบบระบบเลนได้การใช้สมการในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นเราเดินเข้าร้านนะอันนี้หมายถึงว่าการคำนวณของช่างการทำงานของช่างทำเลนนะฮะว่าจะทำเลนในลักษณะแบบไหนจากอะไรครับจากแท่งแก้วอ่ะนะครับก็คือเดินไปที่ช่างร้านที่ทำระบบแบบนี้นะเขาก็จะให้เราวัดระยะภาพระยะวัตถุระยะภาพกับระยะวัตถุก็คือวัตถุอยู่ห่างจากจุดที่แว่นตาเนี่ยเท่าไหร่ระยะจากแว่นตาไปที่ดวงตาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็คำนวณออกมาว่าจะต้องใช้ระบบโฟกัสที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับไปหักล้างกันกับระบบโฟกัสของดวงตาเราอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอคำนวณแบบนี้ออกมาได้ละเอียดแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า f ของแว่นมันควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับย้อนกลับมาในนี้ก็ย้อนกลับไปคำนวณหาค่า r 1กับ r 2ได้นะทีนี้ถ้าสมมติในระดับเราที่เราไปใช้งานนะเราไปใช้งานเนี่ยเราใช้ระบบสมการอันเนี้ยเพื่อคำนวณเฉพาะระบบของลำรังสีที่มันเป็นภาพกับวัตถุเราไม่ได้คำนวณลึกเข้าไปในลักษณะของอะไรกระจกของดวงตานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปเจอในคำถามส่วนใหญ่ก็จะมักจะถามว่าไงถามว่าวัตถุอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้ส่วนนี้โค้งเท่านี้นะส่วนหลังโค้งเท่านั้นแล้วมันจะไปเห็นภาพที่ตรงจุดไหนนะจะไปเจอลักษณะคำถามในลักษณะแบบนั้นแต่ทีนี้ปัญหามันก็มาอีกละนะมาตรงไหนมาตรงที่ค่าในการแทนค่าว่าค่าบวกกับค่าลบเนี่ยนะในการแทนค่าในชุดสมการชุดนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการแทนค่าที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติระยะภาพนะครับเป็นวัตถุที่อยู่หน้าเลนนะครับก็จะเป็น p เป็นบวกนะถ้าอยู่หลังเลนก็จะเป็นลบนะฮะ q นะอยู่หน้าเลนนะครับเอ้ยอยู่ q อยู่หลังเลน q นี่คือระยะภาพใช่มั้ยครับก็เป็นภาพจริงนะถ้าอยู่หน้าเลนเนี่ยก็เป็นภาพเสมือนนะ head dat หัวตั้งเป็นบวกอันนี้ก็หัวกลับเป็นลบนะ r1 และ r2 ผิวนูนเป็นบวกนะครับ r1 r2 ผิวเว้าเป็นลบนะ f นะเป็นบวกถ้าเป็นเลนนูนนะเลนเว้า f เป็นลบตรงนี้นะก็คล้ายๆกันกับทุกระบบนะที่ผ่านมานะก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้าสมมติอยู่ข้างหน้าเลนนะอยู่ข้างหน้าเลนก็คืออยู่ด้านเดียวกันหมายถึงว่าอยู่ข้างหน้าเลนนะก็คืออยู่ข้างหน้าวัดตัวระบบการหักเหของแสงนะหรือว่าการอะไรการสะท้อนของแสงแต่ถ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมติเป็นการวาดระบบเนี่ยถ้ามันอยู่ทางด้านซ้ายมือเราใช่ไหมครับมันก็จะมีค่าเป็นบวกนะลักษณะภาพมันจะเป็นแบบนั้นลักษณะของการจินตนาการเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสมมติอะไรที่มันอยู่ทางขวามือเรานะมักจะเป็นไงครับมันมักเป็นลบแต่คราวนี้เราก็ระวังให้ดีว่าตอนเราวาดภาพเนี่ยเราจินตนาการให้เห็นว่าวัตถุเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถูกไหมฮะแต่ระบบจากการวาดภาพของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการเป็นไงตั้งภาพไว้ก่อนมีวัตถุไว้ก่อนแล้วก็มีเลนใช่ไหมครับแบบเนี้ยนะอะไรก็ตามที่มันอยู่ทางด้านซ้ายของเลนเนี่ยนะตกมาอยู่ทางด้านซ้ายของเลนเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็นบวกไอ้ทางฝั่งนี้จะมีค่าเป็นลบนะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ไอ้ส่วนที่มันจำเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของความนูนนะกับความเว้านะแล้วก็ค่า R1 กับค่า F เนี่ยนะครับ R1 R2 กับ F เนี่ยนะมันก็ต้องแบบนี้ต้องทำไงดีต้องนั่งจำกันละนะว่าอันไหนมันเป็นแทนค่าอย่างไรกันแน่เพราะถ้าแทนค่ามาผิดแล้วเป็นไงครับก็ผิดไปเลยนะคำตอบก็จะผิดไปเลยเพราะเดี๋ยวนี้เป็นไงตอนที่เขาให้คำนวณ นะข้อสอบก็จะให้กรอกค่าไป1ค่าใช่ไหมครับอันนี้คือมันจะดูยากละเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือการเขียนลงบนกระดาษเนี่ยมันทำให้เราสามารถตรวจความผิดพลาดได้ว่าจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนบางทีก็จะมีการชดเชยคะแนนย้อนกลับไปให้แต่พอเป็นการเป็นข้อสอบที่เป็นไงให้เติมคำ
ให้เติมคําตอบลงไปถ้าคําตอบไม่ถูกปุ๊บผิดยาวเลยถือว่าผิดหมดเลยถือว่าเป็นไงเราไม่เข้าใจการใช้ระบบทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกับการทําคําการทําข้อสอบสมัยก่อนนิดหน่อยนะก็คือสมัยก่อนเนี่ยก็คือค่อยๆวาดภาพค่อยๆแทนค่าสมการมานะคราวนี้คือถ้าผิดแล้วเนี่ยมันจะผิดเลยนะถ้าสมมติเป็นการสอบในยุคโควิดของเราเนี่ยนะแต่ว่านะครับเนื่องจากความยากของข้อสอบมันไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปชดเชยกันที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอข้อสอบมันไม่ได้ยากเท่ากับเมื่อก่อนแล้วเนี่ยเป็นไงเราก็ต้องนะจำให้ดีนะศึกษาให้ดีว่าตกลงอะไรมันใช้ยังไงกันแน่นะมีก็ต้องเป็นไงต้องนั่งท่องนั่งจำนะถ้าสมมติไม่ดูดีๆนี้แทนค่านะสับสนนะครับโอเคนะทีนี้นะครับภาพรวมนะว่าวิธีการเรื่องเลนเนี่ยนะเขาทำอย่างไรบ้างนะภาพรวมรังสีนะแผนภาพรังสีสำหรับเลนบางเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่หลักๆเลยนะก็จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับมีเลนนูนกับเลนเว้าส์นะจริงๆแล้วมันก็แยกชนิดของเลนไปอีกนะเว้าส์ด้านหนึ่งแล้วก็อะไรนะอีกด้านหนึ่งนูนอะไรแบบนี้นะก็จะมีอีกแต่ว่าถ้าแยกเป็นภาพชนิดใหญ่ๆเลยก็คือ2แบบใช่ไหมครับเลนส์2ชนิดใหญ่ๆก็คือมีเลนนูนกับเลนเว้าส์นะคราวนี้อันนึงที่ควรทำการศึกษาก็คือว่าเป็นไงระยะของวัตถุมันอยู่เทียบกับตรงจุดไหนของโฟกัสนะอันเนี้ยความแตกต่างของระยะวัตถุเนี่ยนะครับว่ามันอยู่ระหว่างโฟกัสกับเลนส์หรือมันอยู่หลังจุดโฟกัสออกไปนะมันอยู่ก่อนจุดโฟกัสใช่ไหมครับออกไปเนี่ยมันมีผลต่อสิ่งที่มันเกิดเป็นภาพนะอย่างไรนะอันเนี้ยอย่างเช่นรูปนี้นะจุดโฟกัสเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะอยู่สังเกตดูดีๆนะมันจะอยู่ใกล้ๆกันกับระยะจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าภาพเนี่ยมันจะเกิดอยู่ประมาณจุดตรงเนี้ยนะจุดที่มันเป็นสองเท่าของค่า f พอดีถูกไหมครับมันก็จะมีความเขาเรียกอะไรความง่ายของการเขียนเส้นนะความง่ายของการเขียนเส้นความง่ายของการจินตนาการว่ารังสีมันจะไปทางไหนมันจะคำนวณยังไงนะแต่คราวนี้รูปที่สองมันจะยากยังไงครับมันจะยากตรงที่ว่าจุด O เนี่ยนะครับก็คือเป็นจุดของอ็อบเจกต์เป็นวัตถุเนี่ยมันไปอยู่ที่ตรง F1 เพราะฉะนั้นไอ้เส้นต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงครับมันก็ยากละนะยากยังไงยากตรงที่ว่าเราจะจินตนาการยากนะครับว่าจะลากเส้นยังไงทีนี้การลากเส้นเมื่อกี้ผมพูดไปอย่างว่าเราจะลากเส้นยังไงในระบบเลนบางนะการลากเส้นของเลนบางนะมันก็จะคล้ายๆกันกับการลากเส้นของระบบกระจกถูกไหมเหมือนผมลืมพูดไปนะการลากเส้นของระบบเลนบางนะเส้นที่1นะครับเส้นที่1กับเส้นที่3นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมมักจะนิยมให้นะบอกให้เราลากเส้นสีแดงก่อนนะเพราะถ้าสมมติเราลากเส้นสีแดงก่อนเนี่ยเส้นสีแดงมันลากง่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นระบบกระจกหรือระบบเลนบางเนี่ยนะก็คือถ้าสมมติเป็นเส้นสีแดงของเลนบางก็คือลากจากอะไรครับลากจากปลายของวัตถุนะมาตัดที่จุดตัดระหว่างแกนของกระจกกับแกนมุกสำคัญแล้วก็ยักยาวไปเลยอันนี้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวในนี้ใช่ไหมครับที่ไม่ต้องมีการหักมุมไม่ต้องมีการหักเหนะต่อมาเส้นต่อมาก็เป็นไงครับลากเส้นขนานมาก่อนมาตัดที่จุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งของเลนนะระยะจุดโฟกัส f 1กับ f 2เนี่ยมันเท่ากันนะเลนหนึ่งอันนะโฟกัสเนี่ยมันเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยลากมาทางนี้ก็ได้นะลากมาทางนี้ก็ได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเป็นเลนนูนเรารู้ว่าเลนนูนต้องเป็นไงมันต้องรวมแสงเพราะฉะนั้นมันต้องไปรวมกันข้างหลังใช่ไหมครับด้านนี้คือด้านหลังนะด้านนี้คือด้านหน้านะไปรวมกันข้างหลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องลากไปที่ด้านหลังนะไปรวมกันที่ด้านหลังเพราะฉะนั้นมันก็เกิดภาพที่ตรงนี้ละจากการลากเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินถูกไหมครับส่วนเส้นสีเขียวก็เหมือนกันกับเทคนิคที่ใช้ในการลากเส้นของกระจกโค้งใช่ไหมครับก็คือลากเส้นมาผ่านจุดโฟกัสก่อนนะแล้วก็เป็นไงพอตัดที่แกนของกระจกแล้วค่อยขนานใช่ไหมครับขนานมาก็ตัดตรงนี้อยู่ดีนะแต่ในความเป็นจริงเราลาก2เส้นตรงนี้เราก็ได้ภาพแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเราต้องการทำตามตำราเป๊ะๆเลย
เป็นไงครับก็ลากสีน้ำเงินก่อนแล้วค่อยลากสีเขียวแล้วค่อยไปลากสีแดงนะแต่ถ้ามุดเป็นผมนะเป็นผมเลยเนี่ยผมลากสีแดงก่อนลากสีน้ำเงินแล้วก็ไปสีเขียวนะก็แล้วแต่ครับต่อมาภาพถ้าสมมติเป็นในกรณีของวัตถุอยู่ระหว่างจุดโฟกัสนะทางด้านหน้านะอยู่ระหว่างจุดโฟกัสทางด้านหน้านะไปยังเลยครับไปยังเลนนะอยู่ก็คืออยู่ระหว่างจุดเนี้ยการเกิดภาพเนี่ยมันจะซับซ้อนหน่อยนะแต่ซับซ้อนก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติเรารู้ระบบทิศทางของรังสีแล้วเป็นไงครับก็ง่ายนะอันดับแรกผมบอกว่าให้ลากเส้นสีแดงก่อนเส้นสีแดงลากจากไหนนะปลายของวัตถุไปยังจุดตัดของแกนมุกสําคัญกับแกนของกระจกใช่ไหมครับตัดตรงนี้ลากไปตรงนี้เพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมันต้องพุ่งไปข้างหน้าแต่พุ่งมาข้างหน้าดันไม่ไปตัดกับเส้นอะไรเลยเราก็เป็นไงครับก็ลากเส้นประต่อไว้ข้างหลังเส้นต่อมานะเส้นสีน้ําเงินนะใช้สไตล์เดียวกับอันนี้ใช่ไหมลากเส้นสีน้ําเงินขนานมาก่อนแล้วเล็งไปรวมกันที่จุดโฟกัสทางด้านหลังใช่ไหมครับนะเล็งมาทางนี้ปรากฏเฮ้ยมันไม่มาตัดกันทางข้างหลังใช่ไหมครับก็ทําไงก็ลากเส้นประย้อนกลับไปทางข้างหน้านะยากลากย้อนลงมานะทางข้างหน้าพอลากย้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมาตัดกันที่จุดหนึ่งเราก็รู้ละอ๋อวัตถุนะปลายของวัตถุมันอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้ต่อมาเส้นสีเขียวนะลากเส้นสีเขียวคือเล็งไปที่อะไรครับจุดโฟกัสนะเล็งไปที่จุดโฟกัสแล้วก็ขนานนะสังเกตนะครับเส้นสีเขียวจุดโฟกัสมันเล็งโฟกัสข้างหน้านะข้างหน้าด้านนี้เป็นข้างหน้านะถ้าสมมติเป็นเส้นสีน้ำเงินนะขนานก่อนแล้วลงเล็งโฟกัสไปที่จุดโฟกัสที่อยู่ข้างหลังนะอันนี้คือด้านหลังนะฮะแล้วที่เหลือก็เป็นการลากเส้นประไปทีนี้คราวนี้ในกรณีของเลนบางที่มันเป็นเลนเว้านะเลนบางที่มันเป็นเลนเว้าทำไงก็ลากเส้นนะครับลากเส้นเช่นเดียวกันผมก็บอกว่าลากเส้นสีแดงก่อนใช่ไหมครับเพราะไอ้นี่ก็ลากผ่านจุดตัดตรงไปอย่างเดียวในระบบเลนเว้าก็เช่นเดียวกันลากสีแดงก่อนมันก็เป็นเส้นเดียวเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะมันไม่หักเหไปทางไหนถามว่าทำไมไม่หักเหไปทางไหนก็เพราะมันตัดกึ่งกลางไงนะอันนี้นะก็เป็นวิธีการเดียวกันกับเรื่องของกระจกนะก็เส้นสีแดงลากเป็นเส้นตรงเส้นเดียวแต่คราวนี้ตัดตรงนี้ใช่ไหมตัดตรงนี้เหมือนกันนะตัดที่ตรงจุดตัดระหว่างแกนมุกสำคัญกับแกนของกระจกนะแล้วก็ลากตรงไปเส้นที่2ลากอะไรครับลากเส้นสีน้ำเงินนะเส้นสีน้ำเงินคือเส้นนี้ก็คือลากเส้นที่ขนานมาก่อนแล้วค่อยเล็งจุดโฟกัสใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนื่องจากเป็นเลนนูนลำรังสีทางด้านปลายของเส้นสีน้ำเงินต้องเป็นไงครับจะต้องเบ้ออกใช่ไหมครับจะต้องเบนออกเพราะฉะนั้นการเบนออกเนี่ยแสดงว่ามันเล็งที่ไหนนะมันก็ไปเล็งที่จุดโฟกัสที่อยู่ทางด้านหน้าใช่ไหมครับเล็งไปที่จุดโฟกัสทางด้านหน้าแต่ตัวลำรังสีของมันเนี่ยจะต้องเบ้ออกนะเบ้ออกไปคือรังสีมันนี่แล้วก็เบ้ออกไปใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเลนเว้าแต่ทิศทางของมันเนี่ยจะเล็งนะจะเล็งกันกับจุดโฟกัสทางด้านหน้าหรือจุด F1 เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอมันเล็งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการตัดของเส้นประกับลำรังสีสีแดงนะก็เกิดเป็น I นี่คืออะไรครับ imageนะเกิดเป็นภาพที่ตรงจุดนี้เกิดขึ้นนะภาพเล็กนิดเดียวนะแล้วก็คราวนี้ถ้าสมมติเราจะลากอะไรครับเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวคราวนี้ต่างจากกรณีของเลนนูนใช่ไหมครับเพราะเส้นสีเขียวเนี่ยนะเราต้องลากเส้นเล็งไปที่จุดโฟกัสทางด้านหลังก่อนนะโดยที่ถ้าสมมติเป็นเลนนูนเนี่ยเส้นสีเขียวเป็นไงเล็งโฟกัสทางด้านหน้าก่อนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกรณีแบบนี้กรณี B ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเล็งโฟกัสไปทางด้านหน้าก่อนแต่ถ้าสมมุติเป็นกระจกเว้าเล็งโฟกัสไปที่ด้านหลังตัดแล้วค่อยขนานใช่ไหมครับอันนี้ก็ซับซ้อนหน่อยนะแต่ถ้าสมมติเป็นผมก็ลากเส้นสีแดงอันหนึ่งสีน้ำเงินอันหนึ่งผมได้ภาพละผมจะไม่ลากเส้นสีเขียวนะแต่ก็แล้วแต่นะครับบางข้อสอบให้ลาก3เส้นบางข้อสอบให้ลาก2เส้นนะเส้นเดียวได้ไหมเส้นเดียวไม่ได้เพราะเส้นเดียวไม่เกิดภาพนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติต้องลาก2เส้น1ในนั้นก็ควรจะเป็นเส้นสีแดงใช่ไหมครับนะเส้นที่มันง่ายกว่าต่อมาคือเส้นสีน้ำเงินนะโอเคนะทีนี้เรื่องของเลนประกอบนะคำว่าเลนประกอบคืออะไรเลนประกอบก็คืออย่างเช่นเลนของกล้องถ่ายภาพที่เราถ่ายภาพเนี่ยไม่ว่าจะในระดับในระบบมือถือนะกล้องมือถือกล้องแท็บเล็ตของเราเนี่ย
มันจะมีเลนหลายอันนะหมายถึงว่าในกล้องหนึ่งรูอ่ะนะครับมันจะมีเลนหลายอันอยู่ในนั้นเพื่อเอาไว้ปรับระยะความชัดระยะอะไรต่างๆถ้าสมมติเป็นกล้องโปรนะกล้องโปรก็คือกล้องที่ช่างภาพที่เขามีเป็นคล้ายๆเป็นกระบอกเลยนะครับเป็นกระบอกยาวๆอันนั้นก็เช่นเดียวกันเป็นระบบของเลนที่มันประกอบจากเลนหลายเลนแว่นตาเราอันนี้เป็นเลนประกอบไหมแว่นตาไม่ถือเป็นเลนประกอบนะฮะแว่นตาเนี่ยมีแว่นตาหนึ่งอันหนึ่งข้างเนี่ยก็คือเลนแค่เลนเดียวแต่ถ้าสมมติมีแว่นตาซ้อนแว่นตาแล้วก็ซ้อนแว่นตาหรือว่ามีแว่นตามากกว่า2อันซ้อนกันเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นเลนประกอบนะแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยเจอคนที่ใส่แว่นตาแบบเลนประกอบเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอนะทีนี้เลนประกอบจะคำนวณยังไงนะก็คือคำนวณไปทีละอันนะคำนวณไล่ไปทีละอันก็คืออย่างเช่นมีเลน2อันต่อกันเป็นเลนประกอบก็คือคำนวณอันที่1ก่อนนะให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปคำนวณหาระยะของอันที่2นะก็คำนวณไล่ไปแบบนี้การเขียนแผนภาพก็เช่นเดียวกันนะเขียนแผนภาพของตัวที่1ก่อนแล้วเอาภาพของตัวที่1นะไปเป็นวัตถุของเลนส์ตัวที่2ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้อะไรระยะวัตถุเป็นวัตถุเสมือนได้ก็เพราะว่าระยะของภาพนะคือหมายถึงว่าภาพที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่1มันไปกลายไปเป็นอะไรครับวัตถุของเลนส์ตัวที่2แต่ถ้าสมมติดันกลายเป็นว่าคือพูดแบบนี้ก็งงอีกอ้าววาดเลนส์นะอันนี้เลนส์แกนมุกสำคัญถ้าภาพของเลนส์ตัวนี้นะอันนี้คือวัตถุนะภาพของเลนส์ตัวนี้ไปตกอยู่ข้างหลังนะไปตกอยู่ข้างหลังของเลนส์ตัวที่2นะเลนส์ตัวที่1เลนส์ตัวที่2ภาพเนี้ยนะระยะวัตถุเนี่ยนะครับมันจะเป็นระยะวัตถุที่เรียกว่าระยะวัตถุเสมือนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับมันมีค่าเป็นลบนะลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะซึ่งไอ้ตรงนี้ผมพูดถึงค่าที่มันเป็นค่าในตารางที่เขียนว่าพัดวัตถุเสมือนนะครับนะหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจก็วิธีการก็คือทำทีละอันทำอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำเลนส์ตัวที่สองนะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการทำงานของเลนส์ประกอบพื้นฐานทุกอย่างเหมือนกันกับเลนเดียวแต่พอมันเป็นเลนประกอบเพียงแค่คำนวณไปทีละอันนะฮะสรุปบทนี้นะครับบทนี้จบหรือยังยังนะสรุปแค่พาร์ทนี้พาร์ทที่มันเป็นอะไรครับเรื่องของการเกิดภาพนะฮะจากลำรังสีจากแสงนะพอทฤษฎีเรื่องของออปติกเนี่ยนะฮะมันมีทฤษฎีที่มันเกี่ยวกับแสงทั้งสองด้านคือแสงที่ทำให้เกิดประเด็นเรื่องของการเกิดภาพกับประเด็นเรื่องของการอะไรแสงที่มีลักษณะคล้ายกับควอนตัมใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องมาเรียนต่อกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบ่งครึ่งตรงนี้ก่อนในเรื่องของประเด็นเรื่องของการสะท้อนการทางเหหรือว่าเป็นออปติกที่อยู่ในส่วนของการเกิดภาพพวกนี้นะอยู่ในระบบเลนในเรื่องของกระจกโค้งกระจกเหวานะก็จะมีเรื่องของการสะท้อนนะเรื่องของการทางเหมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนกฎของการทางเหเป็นยังไงนะแล้วก็กฎของการสะท้อนภายในกับหมดนะอันนี้คือมุมอะไรนะซีต้า C ใช่ไหมครับมุมซีต้า C การเกิดภาพเราต้องลากเส้นให้เป็นว่าเส้นมันเป็นยังไงนะลากเส้นสีแดงก่อนต่อมาเส้นสีน้ำเงินนะแล้วก็เส้นสีเขียวนะตามความสะดวกนะครับแล้วก็เกิดภาพนะกระจกโค้งการหักเหเรื่องของเลนบางเรื่องของเลนประกอบนะอันนี้คือส่วนแรกที่มันเป็นแสงที่มันเป็นเชิงทัศนศาสตร์นะแสงมันเดินทางเป็นลำรังสีแล้วทำให้เกิดภาพนะครับเพราะทัศนะมันคือเรื่องของการมองเห็นนะทัศนศาสตร์คือเรื่องของการมองเห็นจากลำรังสีของแสงนะก็จบเฉพาะส่วนแรกนะในเรื่องของออปติก